เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาหากสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ทุกท่านได้มีความ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเท่ากับว่าเราได้มาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติเป็นการที่เราเข้าใจได้ยากฉะนั้นเท่ากับว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการเข้าถึงแก่นแท้ซึ่งแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นแก่นแท้ของการที่เราเข้าถึงและผลที่เราได้รับนั้นก็จะนำความสุขมาให้แล้วก็นำความพ้นทุกข์มาให้เราถามว่าคนเราทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าเราจิตของเรานั้นคุมไม่ได้เมื่อเราคุมไม่ได้ก็จิตเราก็ขวอยขวาอารมณ์มากมายอารมณ์เหล่านั้นก็นำความทุกข์ความไม่สงบความกระสับกระส่ายมาสู่เราทำไมเราคุมไม่ได้เพราะว่าอำนาจของเรายังไม่มียังไม่มากพอที่จะคุมได้ถ้าคิดว่าทุกคนเนี่ยมีอำนาจทุกคนก็คิดว่าใจของเราต้องสงบทุกคนเพราะเราสามารถจะสั่งได้ว่าอาจจะสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้จะคิดเมื่อไหร่ก็คิดได้แต่ทีนี้จิตของเรานั้นมันไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราก็เลยว่าทำให้เราควบคุมไม่ได้อำนาจเราไม่มีไม่มากพอนะที่จะคุมได้ก็เลยทำให้จิตของเรานั้นไปตามใจชอบไปตามสิ่งที่เขาชอบเราก็เป็นเพียงแต่ว่ารับรู้เท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าความทุกข์ของเราก็คือเราไม่สามารถจะควบคุมจิตของเราได้แต่ทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะคุมจิตได้แล้วจะนำไปสู่การที่มีความสามารถมีอำนาจนั้นจะทำอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อคุมไม่ได้เราก็จะคุมไม่ได้ตลอดนั้นก็คงจะไม่มีการแก้ไขอะไรได้เลยหลายคนก็บางครั้งก็คิดว่าจิตเนี่ยมันคุมไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าการฝึกจิตก็ย่อมมีไม่ได้เลยเพราะมีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นพ้นได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอครับก็มีสายเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมจันทร์เจริญพรใจโยมสวัสดีจ้าหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรโยมจ้าหนูถือศีล5แต่ขายเหล้าทุกวันศีลขาดหรือจ้าอะไรนะขายของทุกวันนะแต่ถือศีล5น่ะขายเหล้าอ่ะศีลขาดมั้ยคะคือศีล5เนี่ยต้องดื่มเหล้าถึงจะขาดแต่ขายเหล้าเนี่ยเค้าเรียกว่ายังไม่ขาดแต่ว่ามันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอาชีพที่ว่าไม่ค่อยเหมาะนะเป็นค่อยเหมาะผู้เจ้า
ไม่อนุญาตคล้ายๆว่าเป็นอาชีพที่ควรจะละเว้นเสียคือขาดเนี่ยต้องดื่มก่อนนะแต่ถ้าขายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ขาดแต่มันก็พลอยเนี่ยมันก็พลอยมันด่างนะเขาเรียกว่าด่างพลอยแต่ว่ามันไม่ถึงกับขาดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาชีพไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมเขาเรียกว่าขายเหล้าก็ดีขายยาพิษก็ดีขายสัตว์ตาก็ดี ขายเครื่องดักสัตว์อะไรทำนองนั้นนะเขาเรียกว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ย ขายสัตว์อย่างเนี้ยเป็นอาชีพที่ไม่ควรนะไม่ควรที่จะทำอย่างเงี้ยเพราะทำให้เกิดการเขาเรียกว่านำไปสู่ความเป็นบาปได้อย่างเงี้ยเป็นของไม่ดีได้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงกับขาดนะโยมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอบแค่นี้เนาะไม่มีอย่างอื่นเนาะ ก็อธิบายค้างไว้ว่าถ้าใครคิดว่าจิตเราเนี่ยคุมไม่ได้แล้วเราก็คุมไม่ได้ต่อไปเนี่ยการฝึกก็จะไม่มีหรือใครฝึกก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เพราะว่าฝึกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะคุมได้อันนี้ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนตีความอย่างนั้นเนี่ยความจริงไม่ถูกต้องถ้าเราตีความอย่างนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็ไม่มีแน่ นะเพราะว่าอรหันต์เนี่ยเป็นผู้สามารถจะมีอำนาจจิตของท่านอยู่ในอำนาจของท่านหมดแล้วหมายถึงว่ามีอำนาจคุมจิตได้นั่นเองนั้นเท่ากับว่าพระยาเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีอำนาจสามารถจะควบคุมจิตนี้อยู่ในอำนาจแล้วแสดงว่าเดิมทีท่านก็ไม่ได้อยู่อำนาจนั่นแหละนะแต่ว่าท่านสามารถจะฝึกไปสู่ความมีอำนาจได้ แล้วก็การที่ท่านมีอำนาจสามารถจะควบคุมจิตของได้ท่านได้แล้วนั่นจึงชื่อว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์ก็คือเป็นผู้มีฐานะมีอำนาจที่จะคุมจิตได้ทุกอย่างแต่ท่านคุมไม่ได้ก็คือกายว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอันนั้นคุมไม่ได้เราต้องแยกประเภทเลยแล้วแยกประเภทว่าคุมใจหรือคุมกายล่ะถ้าใจต้องคุมได้แต่กายเนี่ยคุมไม่ได้ ถ้าพระอรหันต์ก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอันนั้นท่านคุมไม่ได้แต่ท่านคุมใจของท่านได้แต่เราเนี่ยคุมไม่ได้สักอย่าง กายก็คุมไม่ได้ใจก็คุมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกฉะนั้นเราต้องฝึกที่ใจก่อนว่าใจต้องคุมได้ทีนี้เรามาดูซิว่า เหตุปัจจัยอะไรหนอทำให้เราคุมจิตไม่ได้และจิตที่คุมไม่ได้นี่เองนำความทุกข์มาสู่เรา เราก็ได้ความว่าจิตเราเนี่ยไปอยู่กับเขาไปอยู่กับสิ่งภายนอกจิตเราไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับบ้านคนอื่นแต่ไม่เคยอยู่บ้านตัวเองเมื่อจิตเรามีภาพเขาเข้ามาจิตเราก็กลายเป็นผู้อยู่ในอำนาจของเขาภาพใดปรากฏในจิตเราขณะใดภาพนั้นก็เป็นภาพที่มีอำนาจ นั่นเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยที่บอกว่ามีอำนาจมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจเนี่ยอยู่ที่ภาพตรงนั้นว่าเป็นภาพอะไรเล่าถ้าภาพของจิตของเราเนี่ยเป็นภาพคนอื่นอำนาจก็จะเป็นภาพของภาพคนอื่นนั่นเองที่มีอำนาจอย่างเช่นว่า จิตผู้หญิงเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายหรือจิตผู้ชายเนี่ยไปอยู่กับผู้หญิง ภาพใดปรากฏในจิตขณะนั้นภาพนั้นก็มีอำนาจอย่างเช่นว่าขณะนั้นหญิงคิดถึงชายเนี่ยชายก็เป็นผู้มีอำนาจในจิตหญิงนั้นถ้าจิตของชายนั้นนึกถึงผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีอำนาจในจิตผู้ชายนั้นอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าภาพใดอยู่ที่จิตภาพนั้นก็มีอำนาจแต่ปกติทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยไม่มีภาพตัวเองเลยมีแต่ภาพคนอื่นเราจึงสิ้นอำนาจไงเพราะว่ามันไม่มีภาพเรา มีแต่ภาพคนอื่นก็กลายว่าอำนาจนี้ไปตกอยู่ที่ภาพคนอื่นหมดเลยเรานั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้แค่ทำสมาธิอย่างเดียวเราจะต้องดับภาพนั้นด้วยภาพนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณหกนะภาพนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณหกหรือเป็นนิมิตของสมาธิเป็นเครื่องหมายของสมาธิ ท่านกล่าวถึงว่ากิเลสถ้าภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจภาพนั้นก็คือกิเลสประเภทหนึ่งก็คือราคะถ้าภาพนั้นประเภทใดที่ทำให้เกิด
ไม่ชอบใจภาพนั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสประเภทโทสะแต่ภาพใดที่ปรากฏแล้วเนี่ยไม่ชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าเป็นโมหะเป็นความหลงหลงไปไหลไปเลื่อนไปราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องนิมิตหมายของจิตเราจิตกิเลสของเราฉะนั้นภาพเหล่านี้เองจึงเป็นที่มาของว่าเราจะทำยังไงว่าถ้าเราจะดับราคะดับโทสะโมหะได้ก็คือดับภาพนั่นเองเราจะดับภาพเหล่านั้นได้อย่างไรก็คือเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาและภาพของเรานี่เองจะเป็นตัวดับของภาพเหล่านั้นเราคิดถึงว่าถ้าภาพใดอยู่ในจิตเราขณะใดภาพนั้นก็มีอำนาจถ้าเราเอาจิตของเราไปอยู่ในภาพเขาภาพเขาก็มีอำนาจแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาภาพของเราไปอยู่ในจิตเราอำนาจก็จะคืนมาสู่ที่เรา อำนาจทั้งหมดก็กลายเป็นว่าเรามีอำนาจขึ้นมาแทนอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมีการที่สูญเสียอำนาจกลับไปสู่การมีอำนาจได้ก็คือต้องทำอย่างนี้นั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะกลับเป็นผู้มีอำนาจไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน4เพื่อเราจะต้องมีตรงนี้มรรคและสติปัฏฐาน4นี่เองจึงเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่นำไปสู่การดับภาพตรงนี้นะภาพดับภาพคนอื่นก็สร้างภาพเราขึ้นมาเขาเรียกว่าทำให้แจ้งนะก็เผอิญมีคำถามเข้ามาหลังใหม่เนาะครับขอโอกาสครับหลวงพ่อมีคำถามเข้ามา จากทางบ้านครับโคราชครับโยมฉลิวโยมถามว่าโยมมีห้องพระอยู่ชั้นบนบ้าน2ชั้นแต่ว่าโยมเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องชั้นล่าง พ่อบ้านกับลูกสาวอยู่ข้างบนเวลาโยมสวดมนต์เนี่ยโยมจะสวดอยู่ในห้องชั้นล่างโดยที่โยมไม่ได้ไปสวดในห้องพระแบบนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามันเป็นที่อยู่ทั้งหมดนะแต่พระเนี่ยก็ควรอยู่ชั้นบนนั่นแหละดีละแต่เราทำวัดสวดมนต์ก็สวดด้านล่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการสวดนะเป็นการสวดหรืออย่างในสถานที่ของเราเนี่ยบังคับนะว่าต้องจะเป็นอย่างนั้นสมัยนี้ก็เป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอยู่ตึกสูงๆเนี่ยบางคนเป็นแฟตเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านพักที่ต่างระดับกันไปเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าต่างคนต่างเป็นคนละครอบครัวอย่างนี้ก็ทำให้เราเนี่ยเลือกชั้นไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าดูความเหมาะสมแล้วก็พอได้อยู่นะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยถึงเราจะสวดก็จริงแต่ว่าพระเราก็อยู่ข้างด้านบนนะด้านบนก็คงจะอนุโลมได้นะแต่ทางที่ดีนะถ้าเป็นไปได้ก็มาสวดห้องพระก็จะดีเนาะแล้วก็ห้องนอนเราก็เป็นห้องนอนไปอย่างเงี้ยนะก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงจะไม่เป็นไรนะเป็นการสวดนะแต่ว่าแท่นผ้าเราก็ไว้ด้านบนแล้วนะก็เพียงแต่เราอาจจะกางขาหรือว่าไม่สบายใจเท่านั้นเองก็พออนุโลมได้อยู่นะเพราะว่าเป็นการสวดนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าดีกว่านี้เนี่ยไม่สบายใจก็มาสวดข้างบนก็จะดีกว่านี้นะดีกว่านี้สวดห้องพระไปเลยแล้วเราก็กลับไปนอนอย่างเงี้ยนะ ก็มีหมดแล้วหมดแล้วเนาะก็ขอพูดต่อว่าเมื่อกี้นี้ว่า การที่เราจะทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่พอฉะนั้นการทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยเป็นการนิ่งเฉยๆแต่ไม่ได้เปลี่ยนภาพนะไม่ได้เปลี่ยนภาพออกมาก็มีภาพคนอื่นต่อไปตอนที่เราเข้าสมาธิอาจจะไม่มีภาพอะไรแต่ตอนออกมาภาพทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาทีนี้เรามาดูที่ว่าการเปลี่ยนภาพเนี่ยก็คือว่าเป็นการไม่ใช่นั่งสมาธิแต่เป็นการย้ายระบบย้ายการเดินทางของจิตเขาเรียกว่ามรรคแสดงว่าคนเราเนี่ยเดินทางอยู่ก่อนหน้าแล้วแต่มันเป็นทางผิดเหมือนกับว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีจิตเดินทางตลอดเลยเดินไปทางไหนเดินไปข้างนอกไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างทางนั้นน่ะมันเป็นทางที่เราเดินอยู่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นทางผิดก็คือชีวิตคือการเดินทางก็คือเดินทางด้วยใจนั่นเองแต่ทีนี้ว่าทางเส้นนั้นน่ะเราปิดเสียแต่เราก็ต้องเดินทางต่อไปนั่นแหละแต่เดินเส้นใหม่นะ
ขึ้นชื่อว่าเดินเราต้องเดินต่อไปเพราะว่าทางออกของทุกเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางขึ้นมาการเดินทางของจิตเราเนี่ยก็คือว่าเดินไปสู่เขานั้นเป็นทางผิดแล้วทำให้เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะเราจะเป็นจะต้องเอาจิตมาเดินทางเส้นใหม่ก็คือเดินทางมาหาตัวเองเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าไล่ไปตามอาการ32ขึ้นลงอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเหล่านี้แทนเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้จิตเรามีภาพเราทำไมเราต้องปิดภาพทางเส้นเก่าเพราะทางเส้นเก่านั้นไม่เป็นภาพเขาและการที่เรามีภาพเขานั่นเองเราถึงตกอยู่ในอำนาจของเขาไงทีนี้เราจะมาตกอำนาจของเราได้ก็คือเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนก่อนเราถึงจะเป็นผู้มีอำนาจได้ขึ้นมาตามลำดับนี่คือการมองถึงภาพลักษณ์ของการที่จะทำกรรมฐานที่ถูกต้องก็คือว่าเราไม่ใช่แค่จิตสงบอย่างเดียวเราจะต้องมีการเข้ามีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ว่าทุกทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีเหตุนะเหตุทั้งหมดก็คือการที่ว่าเรามีเครื่องหมายของกิเลสของเราก็คือเขาเรียกว่าเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่ชอบนี่เขาเรียกว่าสุภาพนิมิตสุภาพแปลว่างามเครื่องหมายแห่งความงามราคะก็จะเกิดถ้าเกิดว่าจิตเรานึกถึงคนใครที่ไม่ชอบเขาเรียกปฏิฆะนิมิตนะเขาเรียกว่าโทสะก็จะเกิดถ้านึกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสัพพนิมิตสัพพนิมิตก็คือเยอะแยะมากมายนั่นเองโมหะก็จะเกิดนะก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเชียงรายครับจากโยมกนกวันจเจริญพรจ่าโยมกรรมนมัสการค่ะจเจริญพรจเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อโยมอยากที่โยมปฏิบัติที่หนองทองหนองค่ะว่าไงแล้วโยมเคยปฏิบัติแบบภาพเวทนาแล้วทนแล้วดูยุบหนองทองหนองจนแบบครั้งแรกก็จะเห็นชัดแล้วมันก็จะเร็วจนแบบดับพึบตั้งแต่นั้นมาโยมก็จะดูตอนนั่งเนี่ยจะเห็นเวทนาถ้าดูเวทนาตรงไหนตรงนั้นก็จะหายหมดเลยหายแล้วโยมก็คิดว่าเราจะทำยังไงเราจะกลับมาดูทำความรู้สึกตัวแล้วมาดูยุบหนอพองหนอหรือว่าจะดูความว่าเป็นจะตามดูจิตถ้าบางทีเนื้อที่มันตึงเนี่ยจิตถ้าเราสติไม่ดีเราก็จะมีรู้สึกมีเวทนานิดหนึ่งแล้วถ้าไปดูปุ๊บมันก็หายอีกจนโยไม่รู้เอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงต่อไปก็จะโมโหนี่ค่ะคือทางเหล่านี้เนี่ยเราทำวิธีนี้เราต้องการให้จิตสงบเราต้องการคือเรียกว่าต้องการให้จิตนิ่งฉะนั้นเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะมันนิ่งแล้วนิ่งแล้วนะก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันเป็นคำถามที่ทุกคนก็ต้องมีคำถามตัวเองเหมือนกันว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนคือทางเส้นนี้เนี่ยถ้าจะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ตันนะพูดง่ายๆก็คือตันถึงเราจะนิ่งไปสุดขีดนิ่งจนหูดับเลยนิ่งถึงตัวหายเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็ตันอยู่แค่นั้นเดี๋ยวก็ออกมาเพราะทางเส้นนี้เขาเรียกว่าไปได้แต่ไปทางตันเหมือนเราเข้าถ้ำแล้วถ้ำตันเราก็ต้องกลับมาที่เก่ากลับมาทางเดิมเพราะถ้ำนั้นไม่สามารถจะทะลุไปทางอื่นได้ฉะนั้นถ้ำจะลึกขนาดไหนเนี่ยสมาธิจะลึกขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องออกทางเดิมเข้าทางไหนออกทางนั้นเลยทีนี้ทางเส้นนี้เนี่ยมันได้แค่นี้นะเราจะถามว่าจะไปไหนต่อก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็คือไปแล้วมันก็ตันแต่ถ้าโยมบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงต่อคำว่าต่อในที่นี้ไม่มีเราต้องเปลี่ยนอีกเส้นนึงเลยเปลี่ยนไปทางเส้นอื่นเลยถึงจะมีทางไปตั้งไกลกว่านี้อีกเพราะทางนี้บอกแล้วว่าเหมือนที่ว่าเราวิ่งถนนไปเพราะเดินถนนเส้นนี้เป็นถนนตันถ้าเราจะไปทางเส้นอื่นนะจะอาศัยเส้นนี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเลยหมายถึงย้อนกลับเลยแล้วก็ไปทางอื่นเราจะมีทางไปอีกไกลเลยก็คือการพิจารณาตัดตัวตอนที่เราไปทำอย่างนั้นพิจารณาตัวไม่ได้หรอกเพราะว่ามันลึกไปแล้วนะมันเลยไปแล้วไม่เห็นตัวเองเพราะมันเลยตัวเองไปแล้วนะก็ไม่เห็นเวทนาไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเพราะว่าจิตมันเลยถ้าโยมจะมาเห็นตัวเองโยมต้องวางตรงนี้ก่อนต้องออกจากตรงนี้ก่อนเข้ามาพิจารณากายก็คือจิตปกตินี่แหละพิจารณากายไปให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะไปอย่างนี้โยมจะไปได้อีกเยอะแล้วมันคนละเส้นทางเนี่ยมันก็เลยว่าตอบไม่ได้ว่าทางนั้นจะไปยังไงเพราะไปยังไงก็ตันอยู่ดีก็เลยว่ามันมีคำตอบแค่นั้น
แต่ทางนี้ถ้าเราจะไปเรื่องการพ้นทุกข์เนี่ยจะไปทางเส้นนั้นไม่ได้เพราะว่าทางเส้นนั้นสงบอย่างเดียวแต่กิเลสละไม่ได้ออกมาก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะนะแต่นี่เราจะละกิเลสเนี่ยกิเลสมันเกิดด้านนอกเนี่ยแต่นั้นเราไปลึกอยู่ด้านในเนี่ยมันก็เลยว่าเลยกิเลสไปแล้วทีนี้เราจะมาละกิเลสต้องถอนให้จิตมาอยู่ปกตินี่แหละแล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นตัวเราเนี่ยเหมือนเป็นซากศพนะจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวจะร่างสดๆนี่ก็ได้ไม่เอาร่างศพก็ได้ไล่ไปตามผมขนเล็บฟันหนังเอาจิตไล่ไปในอาการ32ของเราแล้วนึกตรงไหนให้เห็นเราตรงนั้นอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยนึกถึงความตายนึกถึงความปฏิกูลนึกถึงความไม่เที่ยงในสังขารร่างกายนี้ไปเสมอๆอย่านิ่งให้นึกให้นึกแต่ถ้านิ่งไม่ดีจะไม่เจริญแต่ต้องนึกถึงจะเจริญอย่างเงี้ยสมาธินั้นอ่ะมันต้องนิ่งถึงจะเจริญแต่ถ้านึกไม่ดีแต่ทางเนี้ยต้องนึกถึงจะดีแต่นิ่งไม่เจริญมันย้อนกันคล้ายๆว่ามันตรงข้ามกันมันก็เลยว่าโยมต้องไปทางใหม่ต้องมาเจริญดูร่างกายตัวเองใช่มันคนละทางกันโยมอ๋อเนาะค่ะคือท่านดูร่างกายตัวเองก็เริ่มจากแบบดูเนื้อหนังมังสาอะไรคือดูรายการหลวงพ่อบ่อยๆอยู่ค่ะได้หมดเริ่มเนื้อหนังมังสาเรื่องตรงไหนก็ได้ตัวเราทั้งล่างจะเอาตรงไหนก่อนก็ได้เอากระดูกก็ได้เอาเนื้อก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงว่าต้องผมก่อนแล้วมาขนมาเล็บไม่ต้องเลี้ยงแล้วก็เวลานึกอยู่ตรงไหนให้จิตอยู่บริเวณนั้นจริงเช่นว่าเรานึกอยู่ที่เล็บเนี่ยเล็บเราจริงๆนั่นแหละรู้สึกอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้เห็นเล็บเราด้วยถ้ามาเห็นก็พยายามสร้างภาพขึ้นมาก่อนจินตนาการขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อโยมอยากถามว่าที่โยมปฏิบัติท่านนั่งแล้วเมื่อก่อนที่ดูถ้ามันไม่มีอะไรปุ๊บโยมก็จะดูจิตว่าเออนี่จิตเรานี่ตรงที่มันตึงเราเขาไปรับความเจ็บถ้าจิตเราไปรับไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าเรารู้เขาก็จะไม่รับเขาก็จะคือจิตเหมือนกับว่าถ้ามันรวมตัวหมดแล้วความตึงความแบบเหมือนกับเอ็นอะไรที่มันเจ็บปวดอ่ะแต่เราไม่ปวดนะแต่รู้ว่ามันปวดถ้ารู้หนักๆเข้ามันก็จะมากระชากที่หัวใจก็จะดิ้นตุก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 เรียกว่าเออเนาะคนเรามันทนไม่ไหวขาดใจตายนี่เพราะไอ้ตรงไอ้หัวใจนี่มันทนไม่ไหวแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ตายอะไรเงี้ยอยู่ก็ชอบพิจารณาแบบนี้ถ้าเรามองอย่างนั้นน่ะกิเลสเราก็ส่วนหนึ่งส่วนนั้นก็ส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันไม่หมดอารมณ์มันก็ยังมีใช่มันไม่ละหรอกเพราะตรงนั้นน่ะดูไปเถอะจะยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของราการละกิเลสเลยมันไม่มีอะไรจะจบตรงนั้นมันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างมันไม่มีการจบแล้วก็การละกิเลสจะไม่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยไม่มีผลอะไรว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเรามาดูร่างกายเรามีผลแน่อันนี้มีผลถ้ารู้ให้เห็นเนี่ยสมมติถ้าไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นรูปพันธสันฐานอย่างไรอันนี้มีผลแน่นะดูได้แต่ว่ามันไม่มีผลอะไรตรงนั้นความโมโหความรู้สึกก็ยังอยู่มีเหมือนเดิมมีเหมือนเพราะมันอยู่ข้างนอกอันนั้นมันอยู่ข้างในมันคนละจุดหมายค่ะแล้วโยมก็จะปฏิบัติดูเนื้อหนังมาดูตัวเองค่ะต้องบริกรรมอะไรไหมคะก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นนะให้พิจารณาตัวเราเป็นอสุภะอยู่เรื่อยนึกเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันถ้าเกิดเราชำแหละตัวเราเป็นไงเนื้อไปไม่มีใครรู้เดินก็ทำนั่งก็ทำไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำทุกเวลานะไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่เหมือนสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวนะมันคนละอย่างกันนึกเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นอยู่ในภาวะไหนสภาพไหนหรืออิริยาบถไหนก็ทำได้หมดนะแล้วค่ะแล้วโยมคือคิดว่าเอ๊ะตอนนอนโยมคิดว่าเนี่ยเราสักวันเราต้องตายนะเราตายแล้วเราต้องทำยังไงปล่อยวางแล้วจิตมันก็เหมือนปล่อยแล้วตัวมันก็เหมือนกับแบบมีพลังอ่ะเหมือนกับว่าเอ๊ะมันความรู้สึกเหมือนมีพลังแล้วทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ตรงนั้นนะโยมจะรวมเป็นสมาธิเดิมนั่นแหละโยมที่เคยเป็นนั่นอย่างโยมทมมันจะเข้าล็อกนั้นพอดีแต่ว่ามันตึงๆใหญ่ๆบวมๆอะไรๆเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นสมาธิที่เราเคยทำก็คือนิ่งนั่นเองอันนั้นโยมไม่ต้องนึกอย่างนั้นถ้าเนิ่มนึกนะเห็นตัวเองเป็นคนตายเลยนึกเห็นตัวเองเป็นคนตายนอนเหมือนคนตายกำลังขึ้นอืดอยู่อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกอย่างนะแต่โยมถ้านึกอย่างนั้นจิตโยมจะรวมเป็นสมาธิฌานไปคนละอย่างกันคนละอย่างกันขอบพระคุณมากค่ะน่าสาธุนะยังไงก็ลองทำดูแล้วก็รายงานมาก็แล้วกันค่ะสาธุนะสาธุ
นะการที่เราเอาจิตรวมเป็นสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิจริงแต่ว่ามันละกิเลสไม่ได้เพราะมันมีแต่นิ่งนิ่งทับกิเลสว่างั้นเถอะแต่กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจิตที่ไม่นิ่งเราจำเป็นต้องไม่นิ่งนะไม่นิ่งก็คือการเอาจิตมาพิจารณาร่างกายแต่คนบอกว่าบางคนบอกเอาจิตมาพิจารณาร่างกายคิดอยู่ในกายเนี่ยก็เป็นสังขารเป็นอวิชชาสิไม่เป็นนะการคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นสังขารก็จริงแต่เป็นสังขารส่วนกุศลส่วนของวิชชานะแล้วก็การปรุงแต่งในตัวเองหรือคิดในตัวเองเนี่ยมันจะดับไปในที่สุดแล้วก็กลายเป็นวิสังขารในที่สุดก็กลายเป็นนิพพานเขาเรียกว่าขึ้นต้นด้วยการปรุงแต่งแต่จบท้ายด้วยการไม่ปรุงแต่งนะมรรคนั้นเป็นอย่างนั้นนะก็มีสายเข้ามานะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากตลาดครับจากโยมสิงหราชเจริญพรชายโยมท่านอาจารย์วินัยตถาโยท่านพ่อพระอาจารย์จรัญภักขะทยภักตยาโนที่กรบสกลยสูงครับเจริญพรเจริญพรกราบเรียนท่านการถามท่านตอนที่ท่านพ่อสามารถตอบไม่เคลียร์โยมก็ข้ามบ้านอยากให้ท่านพ่อจรัญตอบโดยท่านพระอาจารย์วินัยท่านดำเนินการครับผมคือถ้าข้ามาเขาทำบุญทุกเช้าเหมือนผมครับเช้าเขาได้ยินผมอธิษฐานข้าพเจ้านายนามสกุลใส่บาตรเช้านี้ที่กุศลนั้นแก่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายปีปานและอาจารย์ปานเวียนปู่ก็เป็นประชนท่านมีทุกข์ขอให้ท่านหมดทุกข์ท่านมีสุขขอให้ท่านมีสุขยิ่งขึ้นไปให้สุดนี้ขอท่านจงถึงพระนิพพานข้อหนึ่งครับผ่านแล้วนะครับตอนนั้นท่านพ่อสามารถไม่เคลียร์ตอบไม่เคลียร์ข้อสงสัยครับอยากให้พ่อจรัญตอบให้ทราบข้อสองกระผมนั่งสมาธิไม่หายใจแต่ถึงเวลาจะทำอะไรนี่ก็จะหลุดตอนนั้นแล้วก็รู้ตัวทันทีเป็นเพราะอะไรกราบพระการสอนท่านพ่อที่นี่ครับกราบผมครับท่านพ่อครับข้อที่สองอย่างนี้นะการนั่งสมาธิแล้วหยุดหายใจครับแล้วก็รู้สึกตัวก็หายใจครับคือข้อแรกก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราอุทิศบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในฐานะของผู้รับผู้ให้มีแต่ผู้รับเนี่ยอยู่ในฐานะรับได้ไหมในคำสอนนั้นก็จะกล่าวถึงว่าผู้ที่รับฐานะที่รับได้ก็มีอยู่ผู้ที่รับไม่ได้ก็ยังมีอยู่ฐานะไหนที่รับได้ก็คือว่าลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพภูมิที่รอส่วนบุญอย่างเงี้ยเช่นว่าเป็นเปรตเป็นอะไรที่ตกยากหรือว่าเป็นอะไรภาวะที่รับได้ก็รับได้แต่ว่าอยู่ในภาวะรับไม่ได้เนี่ย ก็บุญนั้นก็จะเป็นของเราอย่างเนี้ยแต่ว่าในหน้าที่ของเราจะรู้ได้ยังไงว่ารับได้ไม่รับได้ก็ทำไปก่อนผลสุดท้ายเนี่ยรับได้ก็ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้ารับไม่ได้เราก็ได้อยู่แล้วอันหน้าที่อย่างนี้ก็คือว่าเราทำสุ่มไปก่อนว่ารับได้หรือไม่ได้ก็ทำไปตามหน้าที่ก่อนอันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าทำบุญให้ทานเราทำไปอย่างนั้นเพราะว่าบุญนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรทำแล้วก็เกิดได้ไม่ได้ก็ยังเป็นของเราอยู่ดีที่เราจะได้รับตรงนั้นแต่ว่า เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ารับได้หรือไม่ก็ทำตามหน้าที่ไปก่อนข้อที่สองที่บอกว่าเราทำสมาธิเนี่ยธรรมชาติของสมาธิเนี่ยลมหายใจย่อมน้อยลงตามปกติเนี่ยอันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาจิตเราเป็นสมาธิจิตมันจะน้อยลงลมหายใจก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็ไม่มีลมหายใจคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของจิตที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเรารู้ตัวขึ้นมาว่าเราไม่หายใจนะลมหายใจก็เริ่มมีทันทีเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเอะใจทำให้จิตเราถอยขึ้นมาคือจิตมันลึกเนี่ยมันลมหายใจมันจะขาดแต่ถ้าถอยปุ๊บลมหายใจก็เริ่มมีขึ้นมาฉะนั้นการเอะใจของเราทำให้จิตนั้นถอนได้ถอยได้ก็เกิดเป็นลมหายใจขึ้นมาอันนี้คือประการหนึ่งว่าเป็นธรรมชาติของสมาธินะธรรมชาติของสมาธิเนี่ยเป็นอย่างนั้นในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าการใส่ใจในการใส่ใจของเราเนี่ยว่าการใส่ใจของเราที่ให้น้ำหนักของจิตเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมากขนาดนั้นภาพนั้นก็จะเด่นภาพอื่นก็จะด้อยเช่นว่า
ขณะที่เรากำหนดรู้ว่าจิตเราจะรวมเป็นสมาธิเราไปโฟกัสตรงที่ว่าความนิ่งโดยที่ไม่ใส่ใจลมหายใจขณะนั้นดูเหมือนว่าลมหายใจเราไม่มีแต่มันมีอยู่ก็มีนะแต่ว่าขาดการใส่ใจดูเหมือนว่าลมหายใจจะไม่มีอันนั้นก็อีกประการหนึ่งอันนี้จิตไม่ลึกแต่การใส่ใจเนี่ยไม่ค่อยมีที่ลมหายใจก็ทำให้ดูเหมือนว่าลมหายใจเราเหมือนจะไม่มีแต่มันมีอยู่แต่ถ้าจิตลึกนะไม่มีจริงๆอันนั้นคือแยกกันนะแยกกันแยกคนละประเภทกันในกรณีที่จิตไม่ลึกนักเนี่ยการใส่ใจตรงนั้นมีน้ำหนักไปทางนิ่งเราไปใส่ใจตรงที่ความนิ่งมากกว่าลมหายใจก็เลยลืมใส่ใจมันมีแต่ว่ามันน้อยมันมีแต่ว่าความรู้สึกของเราไม่เด่นชัดดูมันจะไม่มีอย่างนี้แต่เมื่อเราให้น้ำหนักว่าเอ๊ะลมหายใจเรามีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีขณะนั้นลมหายใจก็เริ่มสัมผัสขึ้นมาทันทีแสดงว่าเราให้น้ำหนักไปที่ลมหายใจละมันก็เลยทำให้ความชัดเจนของลมหายใจปรากฏออกมาให้เห็นอันนี้เขาเรียกว่าลมหายใจไม่หายยังมีอยู่แต่การใส่ใจของเราขาดเท่านั้นเองพอเราไปใส่ใจอย่างอื่นขณะที่เราจะใส่ใจลมหายใจลมหายใจก็ปรากฏทันทีเนี่ยก่อนหน้าที่เขาไม่ปรากฏเพราะเขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าขาดการใส่ใจของเรามันมีสองประเภทนะประเภทนี้เนี่ยตื้นจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิอันนี้ลมหายใจไม่ขาดแต่ว่าการใส่ใจเราไม่มีก็ดูเหมือนไม่มีแต่ถ้าใส่ใจมีมันก็มีขึ้นมาแต่มันมีก่อนหน้าแล้วปกติอยู่แล้วแต่การใส่ใจของเราทำให้เกินเหมือนการเหมือนกับขาดช่วงไปแต่ประการที่สองที่บอกว่าสมาธิลึกเนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่มีลมหายใจอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าจิตมันจะรวมเป็นสมาธิที่ลึกเข้าไปแต่เมื่อเราเอใจจิตก็เริ่มถอยตัวมานิดหนึ่งก็เลยจิตมันก็เลยหยาบขึ้นลมหายใจก็เริ่มมีขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการทำสมาธินี่ถือว่าลมหายใจหยุดจริงแล้วก็มีขึ้นจริงเพราะว่าจิตมันลึกลมหายใจก็ต้องขาดเป็นเรื่องปกติอันนี้ข้อที่ลมหายใจขาดมี2ประการนะก็คงเข้าใจนะโยมสิงหราชเนาะอันนี้ก็คงจะตอบไปตามนี้นะแล้วก็ยังมีเวลาเหลือนะโยมก็โทรมาได้นะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอย่างไรแต่ถ้ายังไม่มีก็คงจะพูดไปธรรมะไปฟังๆก่อนว่า การที่เราทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยอย่างที่ว่าลมหายใจขาดนิ่งเข้าไปเนี่ยขณะที่นิ่งไปนั้นกิเลสมันไม่มีหรอกเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันยังไม่ใช่มันจะไม่เกิดในข้างในสมาธิเพราะอะไรเพราะกิเลสจะต้องเกิดไปมีเหตุปัจจัย3อย่างนะก็เรียกว่าตา1จิตเรา1ตา1รูป1เนี่ยการประจวบกัน3อย่างจะเกิดกิเลสแต่ขณะที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเหตุปัจจัยทั้ง3นี้มันไม่มีมันเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยนี้ดับไปก่อนทำให้จิตเราดิ่งนิ่งลงไปเหตุปัจจัยทั้ง3ไม่มีก็เลยทำให้เหมือนไม่มีกิเลสจิตเราก็เลยนิ่งแต่เวลานิ่งได้อิ่มตัวแล้วเนี่ยถอยออกมาเนี่ยเขาจะถอยเองหรือเราถอยก็ได้แล้วแต่เมื่อถอยมาแล้วเนี่ยกิเลสก็เหตุปัจจัยทั้ง3ก็เกิดขึ้นกิเลสก็เกิดขึ้นตามปกติฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะสงบขนาดไหนปานใดเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วกิเลสก็มีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะจิตของเรานั้นวิ่งไปข้างนอกก็มีภาพคนอื่นขึ้นมาภาพคนอื่นขึ้นมานั้นก็ทำให้เรามีกิเลสต่อไปทีนี้เรามาแก้ตรงที่ว่า ทำยังไงจะให้ไม่มีกิเลสหรือกิเลสที่มีแล้วจะเบาบางจางหายลงไปมีทางเดียวก็คือแก้ที่ภาพการที่จะแก้ที่ภาพนี่เองคือมรรคหรือสติปัฏฐาน4เข้ามาส่วนมันเศร้ามีมันไม่มีบทบาทหรือมีส่วนที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ก็คือเรามาอบรมมรรคกันหรือสติปัฏฐาน4กันก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตมาของเรามาพิจารณาตัวเราให้เห็นขึ้นมาด้วยกรรมวิธีที่มรรคระบุไว้ว่าจงแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยจิตไปข้างนอกเนี่ยเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกปิหิงสาวิตกอันนี้ปกติเรามีอยู่แล้วนะแล้วเราจะต้องระงับฝ่ายนี้นะวิตกทั้ง3นะเพราะว่ามันเป็นอกุศลแล้วจะสร้างวิตกขึ้นมา3อย่างก็คือเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเนี่ยจะเป็นเนกขัมมะวิตกแปลว่าออกจากกามอพยาบาทวิตกคือออกจากพยาบาทอวิหิงสาวิตกคือออกจากความเบียดเบียน
ท่ากับว่าจิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี้วิตกทั้งสามนี้ก็จะงอกงามแล้ววิตกทั้งสามเนี่ยเป็นกุศลวิตกเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวในเมื่อวิตกเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือความคิดของเรามีอยู่แล้วทำไมเราต้องสร้างความคิดอีกจริงอยู่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นวิตกที่เป็นอกุศลการที่จะเอาอกุศลออกเนี่ยเราจะต้องเอากุศลเข้าไปล้างก่อนเราจะเอากุศลออกเนี่ยโดยที่ไม่เอากุศลไปล้างเนี่ยเขาจะออกไม่ได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนมือที่เราเปื้อนมือข้างหนึ่งที่เราเปื้อนเนี่ยแต่มือข้างหนึ่งไม่เปื้อนนะเราจะต้องเอามือที่ไม่เปื้อนเนี่ยไปล้างกับมือเปื้อนนั้นไปคลุกเคล้ากันก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลอะไปทั้งสองและสุดท้ายก็จะสะอาดไปทั้งสองแต่การที่เราไม่นำมือที่ไม่เปื้อนเข้าไปขัดถูเนี่ยสิ่งที่เปื้อนมือข้างหนึ่งก็จะไม่ถูกออกไม่เหมือนกับว่าล้างจะไม่ออกเพราะมันไม่มีมือหนึ่งไปช่วยฉะนั้นมือหนึ่งเปื้อนมือหนึ่งที่ไม่เปื้อนก็ต้องไปช่วยแต่ถ้าจะเลอะก็เลอะด้วยกันแต่ถ้าสะอาดก็สะอาดด้วยกันอันนี้คือการชำระล้างเหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ยเคยคิดไปภายนอกเป็นอกุศลและวิตกมากมายคิดมาเยอะแล้วแต่เราจะให้อกุศลเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เปื้อนออกเนี่ยเราจะต้องสร้างกุศลเข้าไปล้างก็คือความคิดกับความคิดไปล้างกันเช่นว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยกิเลสราคะโทสะเกิดมากมายเราจะต้องเอาจิตมาคิดถึงเราเนี่ยจนกว่าราคะโทสะโมหะที่เกิดมากมายดับลงไปเขาเรียกว่าเอาความคิดไปแก้กันเอาสังขารมาแก้สังขารเอาวิตกมาแก้วิตกฉะนั้นมรรคท่านจัดเป็นว่าเป็นสังขารชนิดหนึ่งแต่นักปฏิบัติไม่เข้าใจตรงนี้ว่ามรรคคือเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งทั้งที่ว่ากิเลสก็คือความปรุงแต่งส่วนอวิชชาก็คือปรุงแต่งอยู่แล้วแต่มรรคเนี่ยเป็นส่วนวิชาแต่ทำไมต้องมีปรุงแต่งเพราะว่าปรุงแต่งชนิดนี้เป็นกุศลจำเป็นจะต้องสร้างแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยล้างกันได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการไม่ปรุงแต่งที่หลังก็เรียกว่าเป็นวิสังขารที่หลังนะเขาเรียกว่าสังขารไปก่อนแต่จะเป็นวิสังขารที่หลังก็คือนิพพานนั่นเองเป็นอสังขตธรรมนั่นเองทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าจิตเราไม่สงบเนี่ยเป็นสังขารเนี่ยเราจะต้องเอาความสงบไปล้างเหมือนกับความสงบเนี่ยไปล้างความไม่สงบได้แต่ลองปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่ได้เลยก็เราลองทำมาเยอะแล้วเนี่ยว่าเมื่อจิตเรามีกิเลสมากมายเนี่ยความคิดของเราไม่จบนะคิดไปเรื่อยๆเราก็เลยทิ้งความคิดแล้วไปหลบเข้าไปในสมาธิเมื่อเราหลบเข้าไปในสมาธิจิตเราเนี่ยปราศจากอารมณ์ทั้งหมดอย่างที่โยมบอกว่าลมหายใจขาดนั่นเองนิ่งไปหมดเลยแต่เมื่อนิ่งแล้วเนี่ยเราออกมาสมาธิเราถอยแล้วเนี่ยกิเลสก็เกิดมาอย่างเดิมอันนี้แหละวิธีนี้เข้าไปเรียกว่าเราเอาสมาธิไปล้างกิเลสแต่ปรากฏว่าทำแล้วล้างไม่ได้เราออกมาก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมเราลองมาแล้วแล้วเราลองมาหลายครั้งแล้วเราก็ทำมาอย่างนั้นเรื่อยมาแสดงว่าความสงบล้างความไม่สงบไม่ได้แต่จะความไม่สงบเนี่ยจะต้องล้างด้วยความไม่สงบถึงจะได้อันนี้นักกรรมฐานมักจะไม่เข้าใจตรงนี้นะการไม่เข้าใจตรงนี้จึงจะเข้าใจมรรคเนี่ยไม่ได้เลยท่านถึงจะกล่าวว่าบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่ากับอริยมรรคในวงแปดพระพุทธเจ้าท่านกล่าวอย่างนั้นนะถึงว่ามรรคในวงแปดเป็นธรรมปรุงแต่งชนิดหนึ่งปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยว่าเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรทำไมต้องปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งแล้วเราจะไม่เห็นแจ้งการปรุงแต่งนั้นเป็นความเห็นแจ้งได้เป็นดวงเป็นป่อเกิดให้เกิดดวงตาเป็นบ่อเกิดให้เกิดญาณทัศนะปัญญาวิชาส่วนสมาธิจะเกิดตรงนี้หมดเลยแล้วการที่เราปรุงแต่งตัวเองจะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขนะแล้วก็เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของจิตเป็นไปเพื่อสมาธิไปในตัวด้วยแสดงว่าคนไหนเอาจิตมาปรุงแต่งตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าปรุงแต่งตรงโน้นปรุงแต่งตรงนี้เนี่ยจิตจะสงบมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือยิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบปรุงแต่งมากเท่าไหร่ความสงบเหมือนมากเท่านั้นเราเคยได้ยินแต่ว่าปรุงแต่งเท่าไหร่ความฟุ้งก็จะมากเท่านั้นใช่ไหมล่ะอันนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งอันนั้นปรุงแต่งเขาเป็นแน่นอนอย่างนั้น
เราต้องแยกว่าเขากับเราไม่เหมือนกันแต่ปรุงแต่งเราเนี่ยปรุงแต่งเท่าไหร่ความสงบก็จะมากเท่านั้นนี่คือมรรคฉะนั้นท่านจึงว่าถึงจัดว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่เมื่อเราทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจนเคยจนไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้นะแล้วปรุงแต่งตรงนี้เนี่ยมันมีขอบเขตว่าเราจะปรุงแต่งจนกว่ากิเลสเราจะหมดลงแล้วก็เลิกไม่ใช่ปรุงแต่งไปตลอดนะมันไม่เหมือนปรุงแต่งข้างนอกนี่ปรุงแต่งตลอดอันนั้นไม่จบแต่อันนี้จบทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวเราของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าจิตของเราไล่ไปตามอาการ32เนี่ยเป็นทางเส้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาอาการทำอย่างนี้ไม่ใช่การทำสมาธิแต่เป็นการอบรมมรรคซึ่งจะต่างจากการทำสมาธิคนละเขาเรียกว่าคนละอย่างกันเลยตรงข้ามกันเลยสมาธิเน้นสงบอย่างเดียวห้ามปรุงแต่งแต่มรรคเนี่ยให้ปรุงแต่งแต่ห้ามเข้าไปสงบนะเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยก็พักคาไว้คาตัวเราไว้ไม่ให้ออกข้างนอกเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่จะกลุ่มไปหมดเลยเหมือนตัวเราทั้งแท่งเนี่ยเป็นแท่งของสมาธิเป็นทั้งกายเป็นทั้งใจนะเป็นทั้งกายเป็นทั้งใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมั่นคงราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบาโมหะก็จะเบาในที่สุดก็จะหมดได้ในที่สุดจิตเราจะนิ่งนะนิ่งถึงที่สุดเลยนะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชัยภูมิครับจากโยมมิชัยเจริญพรจ้าโยมครับเจริญนมัสเจริญพรครับผมเจริญพรเจริญพรโยมก็มีอะไรถามไหมโยมมิชัยมีครับผมว่าไงเอ่ยนมัสการครับหลวงพ่อผมเคยศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อตั้งแต่ปี2557มาแล้วจำได้คืออยากก็รู้ระดับวิธีการปฏิบัติตามปกติครับที่ได้น่าว่าไงนะครับคือตอนนี้มันก็แสจิตมันผมน่ะคือตอนนั้นผมเคยศึกษาหลวงพ่อเกี่ยวกับสมาธิแล้วสมาธิมันเกิดแล้วพอเกิดปั๊บแล้วมันแรงจริงๆท่านที่ว่าทำให้ใบหน้าเรานี่มีกิริยาต่างๆเกิดขึ้นแต่พอพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆเป็นกิริยาบททุกวันนี้บาทนี่มันจะเพิ่มขึ้นเสียงขาดเสียงคอยจะขาดเนาะโยมเนาะลองเดินหาขึ้นหน่อยขึ้นไม่ดีมั้งมาคือเสียงมันกระท่อนกระแท่นหายไปแล้วเราลองหาขึ้นหน่อยเนาะเงียบไปเลยยังไงลองติดต่อใหม่เนาะลองติดต่อใหม่ดู ก็โยมวิจัยก็รายงานเป็นระดับเป็นระยะมาเลยก็ถือว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาธิมี2อย่างเกิดขึ้นหมดเลยอันนี้แรกๆเนี่ยฌานจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะนั่งไม่ได้นั่งแล้วจะรวมวูบอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนเราทำสมาธิแทบตายไม่เกิดเกิดยากแต่เวลาพิจารณาตัวยิ่งคิดในตัวเราคิดมากสมาธิมันจะมากจนที่ว่านั่งไม่ได้จะรวมเข้าอย่างเดียวเลยเราต้องหนักเดินเพราะว่าอะไร พอสมาธิตรงนี้เป็นทางที่ทำใหเป็นศูนย์รวมของสมาธิไม่ว่าฌานไม่ว่าญาณฌานจะมาก่อนเลยญาณก็จะมาเกิดมาทีหลังจะเกิดฌานก่อนเพื่อนเลยระยะที่ฌานเกิดเนี่ยเราจะนั่งไม่ได้เลยจะรวมเข้าอย่างเดียวเลยแล้วก็รวมง่ายมากนะง่ายมากเมื่อก่อนเราทำอย่างนี้ไม่ได้เลยรวมยากมากเมื่อก่อนจิตจะรวมเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่แต่ว่าต่อมาเราพิจารณากายไม่ได้สนใจการทำสมาธิเนี่ยรวมเร็วมากนะแต่ว่าเราไม่อยากให้รวมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่จะรวมเนี่ยเราไปทำทีหลังนะต่อมาแล้วครับขอการหลวงพ่อครับจากโยมมิชัยเข้ามาจ้าเจริญพรจ้าโยมครับผมราชการครับผมเจริญพรเจริญพรว่าไปโยมคือผมก็ได้คุยกับหลวงพ่อแต่2557มานะครับตอนนั้นก็ประมาณติดต่อบ่อยครั้งแต่เดี๋ยวนี้ผม
ก็ปฏิบัติแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พอรู้การพิจารณากายแล้วครับผมเป็นหลักแต่แต่จิตผมมันได้มามันไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมถามนักปฏิบัติโดยกันก็ผมมันสมาธิมันแรงครับสมาธิมันแรงที่ตอนนั้นผมพูดให้ฟังว่าเกี่ยวกับใบหน้าอะไรมันจะทำให้แม้แต่น้ำถูกตัวนี่มันก็ดังสู้สู้นะครับแต่ต่อมาก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละบททีละบทไปทุกขันก็เกิดก็เห็นไปตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปแต่จิตก็รู้สึกสงบดีครับในการพิจารณากายถึงจะมองไม่เห็นสังขารแต่ก็พิจารณาไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่ให้จิตรวมลงลึกพิจารณาไปเรื่อยๆทีนี้กระแสจิตมันก็ไปอยู่ที่ด้านใบหูนะครับข้างแต่ขึ้นสมาธิในต้องมาอยู่หูก่อนแล้วกระแสจิตก็จะแพร่กระจายไปใบหน้าแล้วก็ลงไปที่จิตแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับถูกจิตบังคับให้อยู่ในระวะปล่อยวางผมลักษณะคล้ายๆกับมันจะเขาจะทำให้กิริยาบทของจิตของเราเนี่ยละความต่างๆนะครับลงได้แล้วก็เมื่อเดี๋ยวนี้กระแสจิตมันก็ขึ้นที่ใบหน้าไปอะไรผมเนี่ยตลอดแต่ว่าถ้าเราจะทำให้กระแสจิตมันหายเนี่ยจะทำได้ไหมแล้วก็มีคนเป็นเหมือนผมไหมเพราะจริตผมมันตอนที่ผมปฏิบัติเนี่ยคือผมคล้ายๆว่าผมมองเป็นทุกข์ก่อนเนี่ยมันเกิดความทุกข์แล้วผมจึงมาปฏิบัติแล้วมันจะเป็นความโกรธมาแต่ก่อนแล้วมาปฏิบัติแล้วมันจะเป็นจิตมันแรงแล้วตอนนี้มันระงับของความโกรธลงได้แต่ก็อยากรู้ว่าถ้าเราทำตอนสมาธิเรามันแรงเนี่ยเราจะทำยังไงมันจะลาได้นะครับเพื่อจะให้มันแต่ผมไม่ลงลิฟต์เดี๋ยวนี้ผมไม่ลงลิฟต์เพราะว่าผมกลัวมันนิ่งแต่หูผมดื้อมันก็จะเข้าแล้วล่ะเข้าผวังให้ได้คิดให้ได้แต่ผมก็ถอนขึ้นมาเรื่อยพิจารณากายไปเรื่อยความเจ็บเจ็บตายอะไรก็คิดไปแต่ว่ากระแสจิตเนี่ยผมจะทำได้ไหมจะมีทางออกไหมที่จะให้มันละกระแสแรงครับผมก็อยากถามท่านหลวงพ่อว่าทำไมถึงจะดีแบบนี้แล้วเราจะปล่อยวางยังไงถึงจะให้กระแสจิตเราเบาลงเพื่อให้มันจะสงบแล้วก็นิ่งได้ครับครับขอเขาถามเท่านี้แหละครับผมได้เข้าใจละครับผมครับ คือความจริงแล้วสภาพโยมวิชัยเนี่ยเกิดทุกคนแต่ไม่มีใครถามเท่านั้นเองนะไม่มีใครถามภาวะจิตรุนแรงเนี่ยมันมีทุกคนในเมื่อเดินทางเส้นนี้จะเจอทุกคนแต่ทีนี้ว่าโยมวิชัยไม่รู้จักกันปรับสภาพจิตเองเท่านั้นเองจึงมีคำถามเข้ามาแต่ความจริงแล้วถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็มีทุกคนแต่ว่าเขารู้การปรับสภาพจิตคือจิตแรงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการพิจารณาร่างกายแต่ขณะที่แรงปุ๊บเนี่ยตัวของเรามักจะซ่อนอยู่ในความเขาเรียกว่าซ่อนอยู่ในความสว่างเหมือนกับว่าความสว่างนี่ไปกลบความเห็นเราหมดเลยมันจึงรู้สึกที่ใบหน้าก็ดีหูก็ดีเนี่ยหน่วงตรงนั้นแล้วโยมวิชัยเนี่ยไปให้น้ำหนักของการมองนะที่หูก็ดีมันตึงที่ไหนหรือว่ามันเด่นชัดที่ไหนนะเราไปให้น้ำหนักตรงนั้นมากไปฉะนั้นน้ำหนักของการให้จิตเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นมากไปเนี่ยทำให้เกิดการตึงแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกับว่าตึงนั่นเป็นภาวะจิตแรงนั่นเองเหมือนกับว่าตึงตรงๆน่ะทำให้เกิดการไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ทีนี้โยมวิชัยไม่รู้จักการปรับสภาพจิตที่ดีพอนะก็เลยว่าจะปรับอย่างไรให้จิตเบาลงวิธีก็ไม่ยากอะไรนะไม่ยากอะไรแต่โยมยังไม่เข้าใจตรงนี้เท่านั้นเองว่าถ้าโยมจะวิชัยเนี่ยจะทำให้ตรงนี้เนี่ยเบาลงเนี่ยเพราะว่าถ้าตึงอย่างนี้เนี่ยการเห็นกายจะยากเพราะว่ามันสว่างทับหมดเลยเพราะสมาธิมากไปว่างั้นเถอะเหมือนกับว่าสมาธิมากไปเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะการเห็นตัวมันจะแผ่วลงทันทีมันจะซ่อนอยู่ในความว่างนั้นตัวเราจะซ่อนและถูกกบด้วยความว่างความสว่างนั้นแต่ทีนี้ว่าโยมเนี่ยต้องทำจิตให้กว้างหน่อยนะหนึ่งก็คือจิตโยมต้องกว้างหน่อยแล้วก็ถอยจิตลงแล้วก็กดจิตลงจิตกดจิตให้หยาบลงอย่าไป อย่าไปละเอียดจะไปรวมอย่าไปรวมจิตให้กว้างจิตไว้แล้วก็กดจิตให้เหมือนกับว่าถอยจิตให้หยาบนะให้ตื้นๆให้เหมือนเรียนหลุดแต่ไม่หลุดแหลเหมือนกับคนพ่วงธรรมดารู้ไปนะถ้าโยมถอยมาตรงนี้นะแล้วก็พยายามแตะเบาๆอันนี้โยมแตะแรงไปหน่อยแตะแรงไปหน่อยมันจะตึงแตะเบาจะหน่อยเป็นจะหลุดเขาเรียกเหมือนกับว่าจับนกคุ้มนะจับแรงนกคุ้มก็จะตายในมือหรือจับลูกไก่อย่างเงี้ย
จับแรงลูกไก่ก็จะตายจับเบาลูกไก่ก็จะหลุดเราจับพอดีหลวมๆแต่ก็ไม่หลวมมากลูกไก่จะอยู่พอดีแล้วก็ไม่ตายฉะนั้นระยะนั้นน่ะเหมือนกับว่าลึกเข้าไปมันจะตึงถอยมากก็จะหลุดระยะนี้พอดีโยมวิชัยกำหนดรู้ตรงนั้นน่ะแล้วก็พยายามมองกว้างๆอย่าไปมองหลวมมองกว้างๆแล้วอย่าไปมองใบหูหรือไปมองหน้าให้มองส่วนกว้างๆตัวแล้วก็นึกถึงอุบายให้น้ำหนักจิตของเราเห็นอสุภะมากขึ้นอย่าไปดูที่จิตตอนนี้โยมน้ำหนักของโยมอยู่ที่จิตมากไปถึงแม้ว่าโยมไม่อยากให้รวมก็จริงแต่น้ำหนักของการมองเนี่ยโยมไปดูที่จิตหนักไปทางจิตมากกว่าแต่ท่านนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็คือหนักไปทางกายให้มากเลยเดี๋ยวมันจะหายนะให้กว้างๆไว้แล้วก็จับจิตเบาๆแต่อย่าเบามากแต่อย่าแรงมากเหมือนจับลูกไก่ที่พอดีแล้วมันจะอยู่แล้วก็เราจะเดินหน้าได้ต่อแล้วก็เน้นเรื่องอสุภะประจำจิตก็จะดำเนินได้เลยแต่ตรงนี้มันแรงไปนิดนึงแต่ว่าทำไปเรื่อยเดี๋ยวจะแรงใหม่ขึ้นมาอีกนะโยมก็ถอยมาอีกแล้วก็โยมจะแรงใหม่ขึ้นมาอีกหลายครั้งเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเป็นตามระยะทางเลยโยมก็ต้องถอยเรื่อยมันจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวนะต้องเป็นข้างหน้าอีกเรื่อยๆเมื่อเราถอยแล้วมันยังตึงขึ้นอีกถอยอีกมันตึงขึ้นอีกถอยอีกถอยไปเรื่อยๆจนนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่ถอยครั้งเดียวนะถอยไปเรื่อยๆแล้วมันจะตึงมาเรื่อยๆมันเป็นธรรมดาโยมนะยังไงรายงานผลมาเนาะยังไงรายงานผลมามีสายรออยู่เนาะขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมนงเยาจะเลื่อนพรจ้าโยมเจ้าสวัสดีอันนี้นะมันจะตามเจ้าง่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยพอดีมีปัญหาเจ้าง่าแบบว่าแบบอาทิตย์ที่แล้วก็ทำได้อยู่เจ้าแบบมันฝ่ายเราชนะแต่มาอาทิตย์นี้ฝ่ายเขาชนะเจ้าก็อยากจะถามว่าจะเนี่ยอย่างไรอะเจ้าก็เขาเรียกว่าทะเลไม่ราบเรียบเสมอไปขึ้นก็ต้องมีแรงบ้างน้อยบ้างสูงบ้างต่ำบ้างฉะนั้นวันนี้เราแพ้วันพรุ่งนี้เราอาจชนะได้คือไม่ใช่ว่านักมวยนี่จะต่อยเขาด้านเดียวเวลาเขาถูกต่อยก็จะโวยแล้วว่าเราถูกต่อยเราก็ต้องถูกด้วยเขาก็ต้องถูกเราต่อยด้วยมันธรรมดาฉะนั้นวันหนึ่งดีวันหนึ่งไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเราก็สู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องหาความบกพร่องของเราที่ว่าวันไหนที่ไม่ดีเนี่ยเราบกพร่องตรงไหนให้แก้วันไหนที่ดีตรงไหนให้รักษาส่วนนั้นไว้เราต้องมีเทคนิคว่าไอ้ตรงที่ดีเนี่ยเราตั้งจิตไว้อย่างไรแล้วทำให้เราดีตรงที่เราเสียเนี่ยเราตั้งจิตอย่างไรเราหาข้อบกพร่องตัวเองไปพร้อมๆกับการทำไม่เป็นไรวันพระไม่มีหนเดียวโยมทำไปอีกนะมันมีวันของเราอยู่เรื่อยๆนะน่าจะเจอหลวงพ่อไม่ได้เจอสักการ์มเจ้าน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหลังก็เจอเนาะเจ้าเจ้าขอบคุณสาธุนะสาธุครับก็เวลาช่วงแรกเราก็หมดพอดีครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หุ้มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าวาดจากวัดลงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
จริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ญาติโยมก็โทรมาได้นะว่าเรามีข้อข้องใจอย่างไรก็โทรมาคุยกันในรายการนี้เป็นรายการสดแล้วก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์แต่หลายท่านนะก็โทรมาได้เลยระยะที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนว่าการที่เราให้จิตของเรามีอำนาจนั้นก็คือว่าเราต้องสร้างภาพเราเท่านั้นอำนาจก็จะกลับมาแสดงว่าอำนาจอยู่ที่ภาพถ้าภาพใครปรากฏในจิตภาพนั้นก็มีอำนาจถ้าภาพคนอื่นอยู่ในจิตเราคนอื่นก็มีอำนาจในจิตเราตลอดเวลาดังที่เป็นมาแล้วทีนี้เราอยากจะมีอำนาจนำไปสู่การที่ควบคุมจิตได้ก็คือมีทางเดียวก็คือเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาถามว่าการสร้างภาพเรานั้นน่ะทำไมเราต้องสร้างเพราะว่าเราไม่เห็นถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยการไม่เห็นตัวเราแสดงว่าตัวเราไม่มีอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ตัวเรามีอยู่แต่มันมองไม่เห็นเรามานึกดูที่ว่าคนทุกคนมามองตัวบอกทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเราจะคิดว่าสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งนั้นมีอยู่แต่ลองมองไม่เห็นมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะสิ่งนั้นหรือเป็นเพราะตาเราสุดท้ายก็ได้ความว่าเป็นเพราะตาเราใช่ไหมล่ะตาเราเนี่ยมันยังบอดอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวมีสายเข้ามาต้องเอาสายก่อนครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอ่างทองครับจากโยมสมฤทธิ์เจริญพรจ้าโยมครับนมัสการครับนมัสการพระเดชคุณทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรเสียงกุกกุกกักเนาะสมาชิกใหม่ครับสมาชิกใหม่ครับเพิ่งฝึกเพิ่งครับฝึกได้ประมาณ5-6 เดือนครับโอ้โหว่า6 เดือนก็พอได้แต่ยังไม่เข้าใจอะไรดีอยากจะเรียนถามว่าการปฏิบัติที่ผมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อนะคืออย่างนี้ผมก็ปฏิบัติตามนะครับพิจารณาสังขารนะครับผมใช้พิจารณาจดนะได้หมดผมพิจารณาจดละกระดูกตรงนี้ผมพิจารณาตั้งแต่ศีรษะกระทั่งมาเรื่อยมาตลอดมาเรื่อยๆนะหมุนเวียนกระทั่งมาตอนนี้ผมทำมาได้สัก3 เดือนนะของพ่อแล้วก็ขณะนี้ผมมันมีอย่างนี้ครับเวลาผมนั่งปุ๊บฟังของพ่อเนี่ยมันจะที่ศีรษะผมนะครับมันจะตึ้งขึ้นมาตึ้งแล้วทำไมผมที่มันจะไวอย่างนั้นจะด้วยสมาธิหรือด้วยจิตของผมมันแวบเดียวครับเดี๋ยวตื้อมาเลยช่วงนี้นะครับแต่ก่อนนั้นมันไม่ไวเดี๋ยวนี้มันไวครับแล้วผมพิจารณาที่แรกผมพิจารณาที่ศีรษะหลวงพ่อผมขนนั่นเลยมามันไม่เอาขนเอาผมกระดูกหนังได้หนังแล้วก็กระโหลกศีรษะเยื่อในกระโหลกศีรษะแล้วมันสมองเริ่มแรกนะครับได้แล้วนี้เลยก็ถ้าเกิดจากนั้นผมก็พิจารณาเรื่อยลงไปมันมาสะดุดตรงนี้เนี่ยตรงที่ศีรษะเนี่ยมันก็หลังตอนหลังจะประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยถ้ามันเป็นอันหลวงพ่อก็คือที่ศีรษะแต่ไม่มีอาการอะไรครับผมก็พิจารณาเรื่อยๆแล้วกันเอาตั้งแต่ต้นคอกระโหลกศีรษะต่อต้นคอเนี่ยกระดูกนะครับพิจารณาเรื่อยๆแล้วมาให้ตรงหัวไหล่ไหล่ซ้ายหลังคอพิจารณาในกระดูกนะครับมันตอนนี้มันก็ไม่เคยเห็นแต่ก็ศีรษะเหมือนตึ้งเหมือนนั่งเหมือนมันตึ้งเฉยๆทางคอมันรู้สึกว่าเราลำคาญหรือว่าปวดไหมไม่ปวดไม่ลำคาญไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคิดว่ามันในใจผมนะครับนะ
ผมร่ำพิจารณาอยู่ในเรือนอยู่เป็นเดือนๆมาแล้วเนี่ยก็มาพิจารณาพยายามพิจารณาตรงที่ขอต้นคอมาที่หัวไหล่พิจารณานานเรื่อยๆไปแล้วก็มาที่หัวอกเออกระดูกในที่คอในปืนเลยมาในยังไม่ในพิจารณาภายในนะครับหลวงพ่อได้แล้วตอนนี้ก็มาที่สะโพกพิจารณากระดูกจากสันหลังมาเรื่อยๆสะโพกไปลำขาลงไปลงไปปลายเท้าแล้วก็พิจารณาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ถูกรู้สึกไม่ได้แหละครับว่าถูกรู้สึกชัดอย่างนี้เดี๋ยวถามคุยนั่นอธิบายให้หมดก่อนเดี๋ยวเขาตอบทีเดียวเนาะตอนนี้ครับตอนนี้เนาะคือโยมทำอย่างนี้ก็ถูกต้องนะเอาร่างสดเลยแล้วก็เอาจิตไล่ตามจริงอวัยวะจริงๆเลยก็ไล่มาตามแต่ศีรษะไล่มาเรื่อยๆเนี่ยถูกต้องโยมแต่เมื่อเราเห็นตรงไหนรักษาส่วนนั้นไว้สมมติว่าเราเห็นตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยเอาเราก็ไล่ลงมาระหว่างเราเห็นศีรษะเลื่อนมาที่คอละเวลาอยู่ที่คอศีรษะก็หายไปไม่เป็นไรถือว่ามันเด่นที่คอละต่อมาเนี่ยเราเลื่อนจากที่คอมาอยู่ที่ช่วงอกแล้วคอที่เรารู้สึกว่าเห็นเนี่ยมันก็เลื่อนไปไม่เป็นไรอกจะชัดขึ้นมาไม่เป็นไรเราเลื่อนที่ไหนชัดที่นั่นส่วนที่เลยไปแล้วก็หายไปก็ไม่เป็นไรถือว่าเราใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเอาส่วนที่ปัจจุบันว่าเราชัดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วรักษาตรงที่อยู่ตรงนั้นน่ะบ่อยๆถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ไม่เป็นไรรักษาว่ามันเห็นถึงว่าเห็นซี่โครงเนี่ยเราก็เห็นซี่โครงเดินก็เห็นซี่โครงหรือจะเลื่อนไปที่กระโหลกศีรษะบ้างก็ได้เห็นกระโหลกศีรษะทั้งวันเลื่อนไปเลื่อนมาหรือไม่เลื่อนก็ได้จะเลื่อนก็ได้หรือจะอยู่ตำแหน่งเดิมก็ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากายคตาสติอันเดียวกันถูกต้องทีนี้เราส่วนที่บอกว่าตึงๆที่ใบหน้าเนี่ยข้อสมาธิเรามากขึ้นนะเป็นเรื่องของปกติถึงจะถามว่าปวดไหมรำคาญไหมถ้าไม่ปวดไม่รำคาญรับรู้มันหนึบหนึบนะมันหน่วงหน่วงที่หน้านะนั่นคือสมาธิเราจะมากขึ้นเองเพราะเราไม่เคยเป็นเราไม่เคยสัมผัสว่าสมาธิมันเป็นอย่างนี้หรือแต่ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวตอนที่บอกว่ามาสักเดือนเนี่ยแต่ก่อนหน้าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะเรายังใหม่แต่หลังจากนี้ไปจะเป็นเรื่อยๆจะเป็นหนักเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ได้ปวดอะไรเขาไม่ได้เจ็บอะไรเป็นเรื่องปกติเราถือว่าเป็นธรรมชาติที่จิตเป็นอย่างนั้นมันจะน่วงมันจะหนึบมันจะตึงไปทั้งตัวเหมือนตัวเราตึงๆแต่มันไม่ได้อึดอัดอะไรมันจะสบายสบายตึงๆแต่สบายนะไม่ได้หนักหน่วงอะไรไม่ได้เจ็บปวดอะไรถือว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นพลังจิตเนี่ยมันเป็นพลังเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่มีพลังในตัวแต่ทีนี้มันไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีพลังแบบข้างนอกสิทำไมรู้สึกเราโกรธเนี่ยหัวใจเราเต้นแรงไปหมดมันทำไมเพราะมันมีพลังทำไมเราโกรธบ้างเราไม่ทำมาเรารักบ้างเราชังบ้างทำไมมันมีบทบาทเหลือเกินมันมีอิทธิพลเหลือเกินเพราะมันมีพลังแต่พลังข้างนอกเนี่ยเป็นพลังฝ่ายกิเลสแต่ตอนนี้เราย้ายจิตมาอยู่ตัวเองเนี่ยมันก็เป็นพลังแต่พลังฝ่ายที่จะล้างกิเลสเป็นพลังอะไรเป็นพลังสมาธิแต่ข้างนอกเนี่ยเป็นพลังของอารมณ์ไม่ใช่สมาธิแล้วทีนี้พลังตรงนี้ทำให้เด่นขึ้นทำให้หน้าเราตึงศีรษะเราตึงขึ้นแต่ไม่เจ็บปวดไม่หน่วงไม่ทำให้เราลำคาญไม่เป็นไรถือว่าธรรมชาติและก็โยมจะเป็นมากขึ้นตามลำดับแต่ว่าสมมติว่าเป็นที่หน้าเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเราเลี่ยงหน้าซะไปเห็นอย่างอื่นมากกว่าหมายถึงว่าไปเห็นส่วนล่างตั้งแต่คอลงมาถึงอกถึงท้องถึงบั้นเอวถึงขาแข้งเนี่ยให้เบี่ยงเบนมาทางนี้หน่อยไม่ให้มันหน่วงตรงนั้นมากเกินไปเพราะหน้าของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมประสาทแล้วก็จะทำให้เกิดการดิ่งของสมาธิฌานเกิดขึ้นง่ายเดี๋ยวโยมทำไปนะฌานก็จะเกิดขึ้นมากฌานจะเกิดขึ้นตามมามากกว่านี้หมายถึงว่าตรงนี้มันจะเริ่มเป็นฌานนั่นเองในที่จะมาบอกว่าเวลาทำเนี่ยฌานจะมาก่อนเลยแต่โยมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจหันพิจารณาตัวไปเรื่อยๆไม่สนใจเพื่อนมอคือหน่วงก็เนืองไปหน่วงไปหนึบก็หนึบไปตึงก็ตึงไปแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพียงแต่รับรู้ว่ามีเท่านั้นแล้วก็
ใส่ใจตรงที่จะเอาจิตเลื่อนไปตามอวัยวะน้อยใหญ่อันนั้นเป็นการเข้าใจถูกต้องแล้วเราไม่ต้องให้ความสนใจตรงนั้นมากนักถึงจะน่วงยังไงก็แล้วแต่เราทำหน้าที่ของเราไปหมายถึงว่าหน้าที่ก็คือเอาจิตไปดูตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อันนั้นแหละถูกต้องแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องถือว่าเราดำเนินทางมาถูกต้องยังไงทำมากๆกว่านี้รายงานมาเนาะนะยังไงก็รายงานมาเพราะว่าเท่านี้ก่อนเนาะเท่ามากกว่านั้นแหละทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆก่อนแล้วถ้าจะพูดมากกว่านั้นเดี๋ยวโยมจะไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่าทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปแล้วยังไงรายงานมากันเลยกันเนาะเป็นระยะเนาะก็มีสายเข้ามาครับขอถามหลวงพ่อครับสายเข้าจากชาเชิงเซาโยมธรรมศักดิ์เจริญพรจ้าโยมอนุมัติการพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพ่อเจริญพรเจริญพรเป็นมือในการด้วยนะครับเจริญพรเจริญพรโยมธรรมศักดิ์เป็นไงครับขอรองรับกับคนที่โทรเข้าเมื่อกี้ที่อ่างทองนะครับความเจ็บหนึบแล้วก็พอเราได้ตรงไหนที่ว่าเราพิจารณามากๆกับมันเกิดหน่วงก็เพิ่งมารู้ที่พระอาจารย์เคยบอกนะครับว่าเออตรงกระเพาะเราตรงพุงเราตรงนี้เราเดินไปเอาฟางมาเพื่อจะคุมไอ้ต้นมะพร้าวให้มันชุ่มเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยครับพระอาจารย์หนึบแล้วก็หน่วงให้สมาธิเป็นอย่างนี้เองใช่ผมก็เพิ่งได้รู้เนี่ยครับว่าตรงไหนเราพิจารณามากๆเนี่ยถ้าเรามีสังวรประธานเข้าควบคุมไว้ตลอดจะหน่วงและหนึบหนับใช่โอ้เป็นอย่างนี้เองผมเพิ่งได้รู้เนี่ยครับว่าพอเราเดินไปทำไปเดินไปทำไปเจรนาไปเพราะเราได้เห็นภาพของที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนี่ครับอาจารย์ไอ้พุงเราหรือกระเพาะอาหารเราเนี่ยจะแสดงตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันหนึบแล้วก็หนักๆไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างนั้นแหละมาเป็นสมาธิผมก็ว่าพระอาจารย์เนาะให้เขาเอารับรองเขานี่ผมว่าถูกต้องนะครับซึ่งคำสอนเนี่ยซึ่งจะปรากฏให้สาธุชนได้รับรู้ว่าเนี่ยถ้าเราทำให้จริงๆเนี่ยสมาธิก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับว่าคำสอนนี้เพิ่งจะมาปรากฏกับคนนี้ก็ทำคนถ้าคนทำได้จริงๆเนี่ยถ้าสร้างภาพได้ตรงไหนเนี่ยถ้าเรารักษาสังวรและประทานเอาไว้นะครับมันจะเนิบหน่วงแล้วก็หนักๆแสดงว่าเป็นสมาธิที่พระอาจารย์ได้รับรองไว้เนี่ยผมว่าจริงแน่นอนครับตอนนี้ยังคงถ้าเราทำได้เนี่ยครับพระอาจารย์ผมว่าแน่นอนในนี้คือคำสอนของพระบรมศาสดาที่ได้ถ่ายทอดมาให้ถึงพระอาจารย์ได้มาถ่ายทอดให้ช่วงที่จะเกิดขึ้นนี้ก็สันดีข้างในยุคนี้นะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ผมขอการนมัสการลาครับผมครับสาธุนะสาธุก็การหนึบการหน่วงนั้นก็เรียกว่าเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติเป็นทั้งสัมปชัญญะเป็นทั้งญาณทัศนะเป็นทุกอย่างเป็นทั้งปัญญาแล้วเราเรียกสั้นๆว่าเป็นสมาธิก็ใช้ได้นะเพราะว่าดูลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นทุกอย่างเลยตรงนั้นเป็นศูนย์รวมหมดเลยอนึบหนึบนวงๆนั่นแหละเป็นทุกหมดเลยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะด้วยนะสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสติด้วยเป็นสัมปชัญญะด้วยนะเป็นทุกอย่างแต่เราเรียกสั้นๆว่าเป็นสมาธินะก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งนั่นเองเขาเรียกเป็นญาณนั่นเองญาณทัศนะนั่นเองนะก็มีคำถามครับขอการหลวงพ่อครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมสมพรครับขอนแก่นโยมถามว่าโยมก็สวดมนต์ตามวัดสังฆทานทุกวันนะเจ้าค่ะจะได้บุญไหมก็ได้นะกระบวนสวดมนต์ก็ได้บุญแบบสวดนะได้ภาวนาก็ได้บุญแบบภาวนาถ้ารักษาศีลก็บุญแบบศีลเมื่อบุญมันมีหลายบุญนะบุญทานบุญศีลบุญภาวนาบุญสวดอย่างเงี้ยก็จะก็ได้ตามนั้นแต่บุญมันมีเยอะนะโยมต้องทำเยอะๆหน่อยนะทำอย่างอื่นด้วยสินะสวดอย่างเดียวไม่พอต้องภาวนาด้วยรักษาศีลด้วยอย่างนี้มันก็จะดีนะก็มีคำถามคำถามต่อไปจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสาโยมถามว่าโยมพิจารณากายช่วงกลางวันโดยการลืมตาเห็นภาพชัดเจนดีเจ้าค่ะแต่พอทำเวลากลางคืนโดยการหลับตาภาพไม่ชัดเหมือนตอนกลางวันเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะคือตอนที่เรากลางวันเนี่ยลืมตาทำเนี่ยตานอกเราช่วยอยู่แต่ถามผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราต้องช่วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเด็กน้อยเนี่ยจะยืนจะนั่งเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ต้องประคองหน่อยฉะนั้นตานอกเราประคองด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เราชัดก็เป็นผลดีนะเป็นผลดีแต่ช่วงกลางคืนแล้วมันมืดตาเนื้อเราเนี่ยไม่สามารถจะมองได้ก็เลยด้อยลงไปอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ต่อไปนะโยมทำมากๆนะกลางคืนกลางวันเท่ากันได้เท่ากันเลยแต่ตอนนี้
ได้กลางวันมากกว่าก็เอาเห็นกลางวันมากกว่าก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเพราะว่าตานอกเราช่วยอยู่ช่วยตาไหนก็เรียกว่าประคองเด็กให้ลุกให้นั่งนะเพราะเด็กมันยังอ่อนอยู่เนี่ยนะผู้พี่เลี้ยงก็ต้องช่วยหน่อยช่วยประคองธรรมดาโยมก็เป็นอย่างนั้นไม่มาอยู่นะคำต่อไปเนาะก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากยโสธรครับโยมอุดรจะเล่นพรจ่าโยมครับกลับมาพิธีการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับพระอาจารย์จรัญนะครับผมติดตามดูรายการธรรมะทุกวันเลยนะครับแล้วก็ผมสงสัยคาใจผมตลอดนะครับผมจะไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆที่เขาจัดปฏิวัติกรรมและปฏิบัติธรรมแล้วผมก็เคยอ่านดูว่าการที่ไปปฏิวัติกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการลูบคำศีลหรือเปล่าครับเป็นการศีลปราบปรามาสหรือเปล่าครับของพระโสดาบันเขาจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นได้หรือเปล่าครับนี่นะครับคำถามเดียวนะครับอาจารย์ผมรอฟังคำถามครับหมายถึงว่าเดี๋ยวเราหมายถึงว่าเราจะปฏิบัติที่ปริวัติกรรมหรือยังไงนะไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆนี้นะครับเป็นการลูบคำศีลหรือเปล่าครับอ๋อไปในสถานที่ต่างๆนะร่วงทำศีลร่วงไปปฏิบัติธรรมตามงานปริวาสนะครับคือโยมเป็นพระหรือเป็นโยมเนี่ยผมเป็นโยมครับผมก็เคยบวชมา3ครั้งแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยครับมันเป็นการรูปคำศีลหรือเปล่าครับคือความจริงแล้วเนี่ยการคำว่าศีลพัตตประมาทหรือการรูปคำศีลเนี่ยเป็นการลักษณะว่าไม่แน่นอนเหมือนกับว่าเราเนี่ยสุ่มทำไปเรื่อยๆ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 คือธรรมดาคนเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าเรายังไม่ถึงโสดาบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเลยเปลี่ยนทำอย่างนี้เอ๊ะรู้สึกว่าไม่ดีเปลี่ยนไปที่นี้เปลี่ยนไปนี้ซึ่งเป็นปกติก็ต้องรูปคำไปก่อนแต่เมื่อใดเรามีจุดยืนของเราได้นะการรูปคำก็จะสิ้นไปในเมื่อว่าเอ้าเรามั่นใจวิธีนี้แล้วเราทำแล้วเนี่ยเรามั่นใจการลูบคำก็จะหมดไปการลูบคำคือไม่แน่นอนเลื่อนลอยเขาเรียกว่าศีลพัตตะเนี่ยศีลพัตตะเนี่ยเขาเรียกว่าศีลพจน์ปรามาสแปลว่าการเปลี่ยนการไม่แน่นอนนั่นเองการเปลี่ยนเรื่อยๆศีลพจน์ไม่แน่นอนแบบนี้เหมือนกับว่าลองผิดลองถูกไปสารพัดซึ่งคนธรรมดาก็ต้องผ่านตรงนี้ไม่เป็นไรโยมทำไปเถอะนะลองไปหลายๆอย่างนั่นแหละแล้วก็จะหาข้อสรุปอีกทีแล้วเราก็จะหาจุดยืนจนกว่าเราจะมีจุดยืนแล้วก็จะไม่ไปอย่างนั้นแล้วล่ะที่หลังแล้วใหม่ๆก็เป็นไม่เป็นไรทำไปก่อนยังเป็นศีลปฏิประมาทอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นธรรมดาของคนทั่วไปก็ต้องหนีแบบนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเขาถึงจะถ้าเป็นโสดาบันแล้วจะไม่เป็นทำวิธีอื่นมั่นใจวิธีเดียวซึ่งจะไม่ขอเปลี่ยนวิธีอื่นเลยถึงจะมีก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามั่นใจวิธีนั้นนะแล้วก็มั่นใจว่าเราทำวิธีนี้เนี่ยกิเลสเราละได้แน่ก็เลยว่าศีลพัตตปามาสก็จะไม่มีนะก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่เปลี่ยนวิธีละแต่ถ้าต่ำโสดาบันเนี่ยยังไม่แน่เป็นได้แต่ทุกคนก็ผ่านการต่ำเป็นก่อนต่ำกว่าโสดาบันมาก่อนแล้วอยู่แล้วนะไม่เป็นไรโยมทำไปในสถานที่ไหนเขาก็เอาไปมันธรรมดาเราก็ต้องเป็นศีลพัตตปามาสไปก่อนนั่นแหละทุกคนก็เป็นมาก่อนทั้งนั้นเลยแต่เมื่อไรเรามีจุดยืนของเราก็จะดีครับขอบคุณมากมากสาธุนะสาธุสาธุศิลปะศิลปัตตปามาสก็คือว่าศีลพจน์ไม่แน่นอนก็เหมือนภาษาลิบุตรไปเรียนสนใจนัตตบุตรหรือไปเรียนสำนักอื่นๆเนี่ยสำนักเรียนไปเรียนมาก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายก็มาเจอพระอัจฉรินะแล้วก็แสดงธรรมมั่นใจขึ้นมาเลยเพราะตอนนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วก็ไปชวนสหายก็คือพระโมคคัลลานเนี่ยไปหาพุทธเจ้าแล้วก็แสดงธรรมก็ตอนนั้นก็จะไม่เคยเปลี่ยนเป็นลัทธิอื่นเลยเขาเรียกว่าความละศีลพัตตปรามาสได้แล้วก็จะไม่เปลี่ยนแต่ธรรมดาคนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรถือว่าเรายังไม่เป็นเนี่ยยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยธรรมดาเรายังทุกคนก็ไม่ผ่านการไม่เป็นมาก่อนทั้งนั้นก็ธรรมดาหาจุดยืนไปแต่ว่าถามว่าโสดาบันละอะไรถึงได้เป็นโสดาบันแล้วก็ทำให้ละศีลพัตตปรามาสได้เพราะเห็นอะไรเห็นอะไรถึงได้ละศีลพัตตปรามาสได้เราจะไปดูว่าพระโสดาบันเห็นอะไรถึงเป็นโสดาบันเห็นสักกายทิฏฐิเห็นสักกายทิฏฐิแปลว่าอะไร
สักกายทิฏฐิแปลว่าเห็นขันห้าไม่ใช่ของเราสักกายะตัวนี้แปลว่าสำคัญมั่นหมายว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าแต่เมื่อเห็นขันห้าว่าไม่ใช่ของเราการละสักกายทิฏฐิก็เกิดขึ้นขันห้ามีอะไรบ้างมีรูปก็คือร่างกายนี้ต้องเห็นก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมที่เห็นตามมาทีหลังเห็นรูปก่อนเวทนาสัญญาสังขารก็จะเห็นตามลำดับมาฉะนั้นเราจึงว่ามาเห็นตัวรูปก่อนก็คือเห็นร่างกายนี้เห็นร่างกายนี้ก็เป็นวิธีที่สอนอยู่นี่เองว่าที่สอนให้ทุกคนว่าให้เอาจิตมาพิจารณากายนี่เองเมื่อเราพิจารณากายมากๆเราเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนแจ้งไปหมดเห็นชัดหมดเลยเราก็จะละสักกายทิฏฐิเราก็จะเป็นพระโสดาบันได้ต่อไปวิธีอื่นเราจะไม่อําละไม่ทําละมั่นใจวิธีนี้ว่าเราสามารถที่จะละกิเลสได้แน่นอนการเปลี่ยนศีลพจน์ที่ว่าลองทำนอนลองทำผิดลองทำถูกจะไม่มีแก่เราต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐินะแล้วก็ละวิจิกิจฉาไม่สงสัยในทางเส้นนี้แล้วก็ละศีลพัตตปรามาสศีลพจน์ที่รูปคำศีลผิดๆถูกๆนั้นซะว่าตอนนี้ไปเราไม่รูปคำแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เห็นขันห้าก็เลยรูปคำไปอยู่แต่เมื่อเห็นขันห้าได้เห็นรูปให้ก่อนแล้วความเห็นนี้ทำให้เราเนี่ยสิ้นสงสัยศีลพัตตปรามาสก็จะหมดไปเราก็จะไม่เปลี่ยนวิธีอื่นเราก็จะเป็นพระโสดาบันได้ในต่อในตั้งแต่นี้ไปก็คือเป็นพระโสดาบันแล้วความเห็นขันห้านี้ก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเมื่อเห็นได้แล้วเนี่ยจึงมีผลผลโสดาบันเป็นยังไงผลโสดาบันก็หมายถึงว่าจิตพระโสดาบันจะไม่มีข้างนอกเลยไม่มีจิตไปทางตาไม่มีไปทางหูไม่ทางจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ที่จิตออกข้างนอกได้เพราะการได้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่การันตีกันอยู่หมายถึงตำแหน่งพระโสดาบันนี้เป็นตำแหน่งที่ได้ตรงนี้ถึงได้มีตำแหน่งนี้ไงแต่ถ้าเกิดว่าพระโสดาบันจิตยังไปอยู่ทางหูทางตาอยู่พระปุถุชนก็ไปอยู่อะไรจะแยกแยะได้ล่ะว่าใครเป็นโสดาบันใครไม่เป็นเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยพระยาเจ้าก็จิตไปทางหูทางตาพระปุถุชนก็ไปเหมือนกันเราจะแบ่งเขตแดนอย่างไรจะแบ่งขอบเขตอย่างไรฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันไปท่านเรียกว่าเหนือโลกเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมก็คือจิตจะต้องไม่มีข้างนอกนะไม่มีไม่ได้จิตจะเป็นหนึ่งตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้จิตจะเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือโสดาบันนะขนาดที่ถ้าโสดาบันจิตเนี่ยแทบคือไม่มีข้างนอกเลยมีแต่ข้างในแต่ขนาดที่จิตไม่ออกนะกิเลสต้องเหลืออีกตั้งเยอะเลยถ้าจิตออกล่ะโอ้จิตออกนี่นับประมาณไม่ได้ขนาดจิตที่ไม่ออกแล้วเนี่ยยังเหลืออีกอย่างน้อยก็7ชาตินะถ้าออกล่ะโอ้เกิน7ชาติแน่นอนอันนี้คือมาตรฐานที่การันตีไว้ว่าพระโสดาบันจะเป็นแบบนี้หมดเพราะอะไรเพราะเห็นกายนี้แจ้งเมื่อเห็นแจ้งก็เห็นว่าเป็นไม่เป็นของเราไม่ใช่ของเราทำให้จิตนี่หยุดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้อันนี้เกิดแน่นอนนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปฐุมธานีครับจากโยมนงรักเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ค่ะอืมค่ะค่ะเป็นไงบ้างโยมนงรักเป็นไงบ้างล่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือว่าลูกก็ไม่ทิ้งในการปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อก็คือว่าการปฏิบัติก็คือว่าดูกายอยู่ในกายตลอดก็คือว่าถ้าส่งจิตออกไปนอกกายเมื่อไหร่ก็คือทุกเมื่อนั้นนะคะหลวงพ่อทีนี้ว่าการปฏิบัติของลูกนะตอนนี้ก็คือลูกมีคำถามจะถามหลวงพ่อว่าแต่มันก็เป็นคำถามที่ว่าลูกคือเพื่อแบบให้มันมั่นในใจของลูกอีกทีนึงอะค่ะว่าพอลูกปฏิบัติในกายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าจำอะมันก็ตามมาด้วยเหมือนกับลักษณะที่ว่าพอเราเริ่มพิจารณาร่างกายในการแบบว่าที่เรามาอาศัยอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะอะไรทุกส่วนตรงจุดตรงนี้ค่ะหลวงพ่อพอเริ่มที่จะปฏิบัติไปเรื่อยในกายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ายิ่งลูกทำหนักขึ้นของการพิจารณามากขึ้นอย่างเงี้ยกรรมของทางโลกในส่วนที่ลูกอะอยู่ทางด้านของแบบ
ครอบครัวหรือว่าการอยู่อาศัยของบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นลูกหรืออะไรที่อยู่พัวพันกับลูกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเกิดความพัดพาคือจากแบบกระทันหันไปโดยที่แบบว่าคือแบบยังไงอะคะหลวงพ่อเหมือนว่ามันเหมือนกับแบบว่าความพัดพาที่ลูกแบบปฏิบัติอยู่อะณขณะที่ลูกพิจารณาร่างกายอะไม่ว่าเราจะจากร่างกายเราไปในความที่ว่าพิจารณาร่างกายแล้วเราต้องสักวันนึงเราต้องพัดพาจากของที่เรามาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้แล้วทีเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยก็คือว่ามันเหมือนกับแบบว่าทางโลกอ่ะมันมาเป็นบททดสอบให้ลูกว่าความพัดพาของการที่เราสักวันนึงเราจะต้องจากลูกหลานที่เราเคยรักเคยใคร่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็เจอจริงๆณขนาดตอนเนี้ยที่ลูกกำลังปฏิบัติอยู่ก็คือว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าพัดพาจากกันแต่ลูกก็ทำใจได้ว่านี่แหละมันคือความทุกข์ของการยึดนะคะหลวงพ่อแล้วลูกก็จะถามหลวงพ่อว่าถ้าเรายิ่งปฏิบัติมากขึ้นของการพิจารณาร่างกายอย่างเนี้ยทุกข์เนี่ยมันจะเข้ามาหาเราเรื่อยๆมันเป็นบททดสอบหรือว่ามันเป็นกรรมที่เราจะต้องเจอแล้วการที่เราเจอกรรมอยู่ณขนาดของทางโลกที่มันเข้ามาอย่างเนี้ยมันเป็นการตัดภพชาติของเราด้วยหรือเปล่าคะหลวงพ่อคือเหมือนลูกมีความรู้สึกว่ายิ่งกรรมมันมาหาเรามากเท่าไหร่มากเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราตัดภพชาติด้วยหรือเปล่าของการที่เราอยากพ้นทุกข์คือตรงจุดตรงนี้ค่ะหลวงพ่อลูกพิจารณายิ่งแบบเข้มข้นมากขึ้นมันเหมือนว่ากรรมมันเข้ามาทางจิตใจอ่ะเป็นบททดสอบว่าให้ลูกจะต้องเจอการพัดพาแล้วลูกจะเข้าไปตรงจุดตรงนั้นไหมของความยึดตรงนี้ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ลูกกำลังเจอแบบหนักมากของแบบตรงประสบการณ์ของแบบทางโลกที่ลูกอาศัยอยู่พอพิจารณามากขึ้นแต่สติยังดีตรงจุดที่ว่าถ้าลูกยิ่งเข้าไปตรงนั้นก็เหมือนกับว่าลูกยังยึดอยู่สิลูกยังยึดตรงนั้นอยู่ทำให้ลูกต้องเข้าไปเป็นทุกข์เนี่ยค่ะหลวงพ่อลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าณขณะตอนนี้ที่ลูกปฏิบัติไปยิ่งมากขึ้นกรรมมันก็เข้ามาหาลูกมากขึ้นของการพัดพาเหมือนว่าจะให้ลูกอยู่คนเดียวก็เป็นว่าได้เงี้ยค่ะหลวงพ่อณขนาดตอนเนี้ยแล้วก็ถ้ายิ่งเจอกรรมมากเท่าไหร่มันเป็นการตัดภพชาติหรือเปล่าคะหลวงพ่อที่ว่าเราอยากพ้นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องไปใช้กันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะคือว่าไม่ทิ้งในการปฏิบัติลูกก็ขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุนะคือเราก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นทั้งหมดเป็นบ้างแล้วก็ไม่เป็นบ้างเพราะว่ามีส่วนเหมือนกันว่าลาการที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยเราจะมีกรรมที่หลุมเล้าขึ้นมากขึ้นอีกประการหนึ่งเนี่ยว่า บุญกรรมที่ไม่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ย จะสนองชาติต่อไปของเราก็มีชาตินี้ก็มีเราเคยนะมีคนบอกว่าเอาละเห็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นของดีเราจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4แล้วก็อธิษฐานว่าเรามีกรรมมีเวรอะไรก็ขอชดใช้ซะแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติไปปรากฏว่า ทำกิจการหลายอย่างล้มหมดเลยแล้วก็ขาดทุนหมดเลยแล้วก็อย่างนึงก็คือร่างกายที่เคยเป็นโรคอะไรบางอย่างแล้วก็หายไปแล้วกลับคืนขึ้นมาหมดเลยอย่างนี้ก็เป็นส่วนเหมือนกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่ากรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้เท่านั้นแต่กรรมบางอย่างรอให้ผลชาติต่อไปถ้าเกิดชาติต่อไปเรายังเกิดอยู่กรรมนั้นก็ตามอยู่แต่ถ้าเราไม่เกิดแล้วกรรมนั้นก็เจ้าไปแล้วไม่ใช่กรรมเรื่องไม่ดีอย่างเดียวบุญของเราที่ดีก็จะเจ้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าบางคนบอกเอ้าเราเอาเปรียบเขาหมายถึงว่าเราไปทำเขาแล้วเนี่ยเราเป็นนิพพานเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้กรรมเราอย่างไรความจริงทั้งที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเจ้าหมดเลยยกตัวอย่างเช่นว่า องคุลิมานเนี่ยได้ประทำกรรมไว้เยอะเลยเพราะว่ากรรมนั้นที่ท่านทำไปแล้วนั่นจะสนองชาติต่อไปแต่ชาตินี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยทำให้กรรมบางส่วนมาสนองชาตินี้ก็คือโดนก้อนหินแล้วก้อนหินก้อนดินที่ชาวบ้านเขาเฟี้ยงไปทางทิศอื่นเนี่ยปรากฏว่าปลิวมาหาทางทิศท่านมาหาท่านหมดเลย
เขาเฟี้ยงไปโน่นเฟี้ยงไปนี่ไม่ได้เฟี้ยงท่านนะแต่ปรากฏว่าก้อนหินก้อนดินเหล่านั้นเนี่ยเหมือนก็จะมีอะไรผลักดันมาตกที่ท่านหมดทำให้ท่านนะศีรษะแตกบ้างโดนก้อนหินปลาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่เป็นเศษกรรมที่ทำไว้แต่นรกต่อไปต้องเป็นนรกแน่นอนแต่ว่าท่านนิพพานที่แล้วนรกก็เลยเจ้าไปอย่างเนี้ยแต่บางส่วนเป็นเศษเหมือนกันแต่บางส่วนก็ไม่ได้มาทั้งหมดประดังมาทั้งหมดคือพูดว่ามีบ้างแต่ก็ไม่มีบ้างเสมอมีบ้างทั้งหมดก็ไม่เสมอไปมีบ้างไม่มีบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยว่าเป็นได้อย่างเช่นว่าพระพาหิยะเนี่ยหรือพระโมคคัลลานะเนี่ยแต่ตามใดท่านมาเป็นพระอรหันต์นะกรรมบางอย่างที่ท่านทำไว้เนี่ยจะไม่สนองท่านต่อเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์ก่อนท่านถึงจะมีกรรมบางอย่างเนี่ยกรรมบางอย่างจะทำทันทีไม่ได้กรรมชั่วจะทำทันทีไม่ได้เพราะว่าวาสนาของคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนฉะนั้นกรรมบางอย่างต้องรอให้ถึงเป็นพระอรหันต์ก่อนถึงจะทำได้นะพระอรหันต์ก็ต้องเป็นนานก่อนหรือบางคนไม่นานก็เป็นละก็มาทดใช้ก็มีแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกองค์จะเป็นนะอยู่ที่ว่าเราทำกรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเอาเป็นว่าเราทราบรับสภาพไปจะมาบางส่วนหรือไม่มาบางส่วนเรารับสภาพไปเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาเราจะต้องฝึกซ้อมหรือฝึกความเข้าใจเสียตอนนี้ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยนะว่าเราทุกอย่างทำกรรมอะไรกรรมนั้นย่อมมีผลแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำแล้วกรรมเหล่านั้นจะมีขึ้นมาก็ไม่ใช่นะแสดงว่าเราทำไว้สิ่งเหล่านั้นก็จะมีขึ้นมาหรือในกรณีที่เป็นกรรมใหม่ในบุคคลอื่นทำใหม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะกรรมเก่าเราไม่มีถามว่าจะเก่าอย่างเดียวเก่าอย่างเดียวเนี่ยใหม่จะมาจากไหนและเก่าที่มีนั้นมาจากอะไรฉะนั้นมันมีทั้งเก่าทั้งใหม่ฉะนั้นเขาเรียกว่าตัดผลเพิ่มของกรรมใหม่ด้วยการรักษาศีลแล้วก็ตัดผลกรรมเก่าด้วยการที่จะภาวนาแล้วก็เขาไล่ทันก็ทันไล่ไม่ทันก็แล้วไปอันนี้ก็คือการตัดกรรมกันนะกรรมใหม่ก็คือทำกุศลไว้ก็คือรักษาศีลให้ดีกรรมเก่าก็คือสนองไปเท่าที่เขาสนองทันหรือไม่ทันก็แล้วแต่เอาเป็นว่ามีบ้างแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างเสมอไปเอาเป็นว่าตามนี้เนาะเพราะว่าเราดูรูปการของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีอยู่กรรมบางอย่างต้องชดใช้อยู่นะกรรมบางอย่างก็ไม่ได้ชดใช้ทีเดียวก็มีไปแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเรามองถึงว่าเป็นธรรมะไปหมดว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้นะเราก็เป็นธรรมะไปเลยเราก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะถึงว่าจะมีความหนักใจอยู่บ้างบางอย่างที่เรายังทำใจไม่ได้สุดท้ายเราก็พินิจพิจารณาพิเคราะห์ด้วยปัญญาของเราก็จะเคลียร์ตัวเองได้ในที่สุดนะใหม่ๆอาจจะสะดุดบ้างแต่นานๆไปแล้วก็ยอมรับต่อเหตุผลอันนั้นก็ความที่เราแก่ขึ้นแก่กล้าด้วยบารมีขึ้นเราก็จะมีอะไรที่จะมีช่องทางออกของเรื่องนี้ได้ด้วยปัญญาของเรานะก็ขอโมทนานะโยมนงรักเนาะทำต่อไปเนาะทำยิ่งขึ้นไปนะก็มีคำถามไม่มีครับไม่มีนะก็ขอพูดอย่างหนึ่งว่า ที่บอกว่าตัวของเราเนี่ยบอกว่าไม่เห็นเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะคิดอย่างนี้ได้ไหมล่ะเราทุกคนบอกว่าเอาจิตมามองตัวดูสิดูที่ผู้คนก็บอกว่ามันไม่เห็นมันไม่เห็นมองยังไงก็ไม่เห็นถามว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะบัญญัติอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่ายังไงอ่ะไม่มีได้ไงตัวเรายังมีอยู่นะมันต้องมีดิแต่เราไม่เห็นนะสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเหมือนคนตาบอดบอกว่าเขาใครจะบอกว่าดวงจันทร์มีไหมดวงอาทิตย์มีไหมคนตาบอดเราไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งนั้นไม่สิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีถ้าคนบัญญัติตาบอดจะบัญญัติอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะดวงจันทร์ก็มีอยู่ตะวันก็มีอยู่แต่คนตาบอดบอกว่าไม่เห็นการไม่เห็นของเขาจึงบัญญัติว่าไม่มีนั่นไม่ถูกต้องเพราะอะไรดูล่ะเป็นที่ดวงจันทร์เป็นที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือเป็นที่ดวงตาเป็นที่ดวงตาใช่ไหมถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ดวงตาของคุณไม่เห็นอ่ะฉะนั้นสิ่งนั้นมีอยู่แต่ดวงตาของคุณไม่เห็นก็ถึงว่าทำให้ไม่เห็น
เช่นเดียวกับเราทุกคนว่าตัวเราก็มีอยู่กินข้าวทุกวันอาบน้ำทุกวันเดินทุกวันใช้ร่างกายทุกวันแต่ทำไมเราไม่เห็นกันนะถามว่าไม่เห็นมันไม่มีหรือมันก็มีของมันแต่เราไม่เห็นฉะนั้นเราจะบัญญัติว่าไม่เห็นคือไม่มีไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรล่ะเป็นเพราะดวงตาของเราบอดอยู่จึงไม่เห็นร่างกายนี้ซึ่งเป็นของเราแท้ๆก็ยังไม่เห็นเลยฉะนั้นเราทำดวงตาดวงนี้ให้เกิดขึ้นโดยการอบรมมรรคเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเกิดจากตรงนี้เองแสดงว่าดวงตาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าดวงตาที่เราบอดอยู่เนี่ยเราสามารถจะทำให้ดวงตานี้เป็นตาดีได้ก็คือการอบรมที่ตมาเคยสอนบอกว่าให้เห็นตัวเองนะถ้าไม่เห็นสมมติก่อนนะดูในหนังสือก็ได้ดูในที่เราไปเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บตายไหมจำได้ไหมเอาจำได้เอานึกหนูเองเป็นที่ขบวนการเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การเปิดดวงตาเราขึ้นต่อมาโยมก็นึกสมมติตัวเองนอนนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ได้เป็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนานไปนานไปเริ่มมีแสงเหลืองๆขึ้นมาต่อมาเหมือนฟ้าแลบต่อไปเหมือนกาเพชรหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนนั่นคือการปฏิญาของตาเราเริ่มเปิดอะเริ่มเปิดอะต่อมาแสงสว่างเกิดขึ้นมามากมากตัวไปเนี่ยตัวเราออกแสงหมดเลยเราเริ่มเห็นหนังขึ้นมาเห็นเนื้อขึ้นมาตับไตเส้นพุงขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเห็นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาการเห็นชัดตามเป็นจริงที่มันมีอยู่เขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาแปลว่ารู้ตามจริงเห็นตามจริงแสดงว่าร่างกายเรามีมานานแล้วแต่เราไม่เห็นกันเพราะดวงตาเราบอดสนิทแต่ตอนนี้ดวงตาเราเริ่มเปิดและเปิดและเปิด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 จนในที่สุดเปิดเห็นตัวเองชัดมากเลยจึงเป็นพระโสดาบันเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นพระโสดาบันเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจึงละสักกายทิฏฐิได้แล้วการละสักกายทิฏฐิได้นี้จึงเป็นที่มาของการทำให้จิตของเราไม่ส่งข้างนอกได้พอรู้เห็นตามจริงว่าร่างกายนี้รูปนี้ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ไม่ควรที่จะมีเรื่องนี้เรามีอุบายออกก็คือตัดพลิผัสสะซะภาษาคือการไปของจิตเนี่ยไปทางตาเราตัดซะไปทางหูตัดเสียจมูกลิ้นกายใจตัดเสียเมื่อตัดแล้วจิตเราก็ขาดการสืบต่อระหว่างจิตเรากับโลกก็ขาดกันเมื่อขาดกันทำให้พระโสดาบันจิตไม่ลอกไปข้างนอกไม่ออกไปข้างนอกทำให้จิตของพระโสดาบันตั้งมั่นนี่คือเป็นที่มาของดวงตาเห็นธรรมนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมราพรเจริญพรจะโยมสวัสดีค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรลูกมีข้อข้องใจถามเรื่องหนึ่งคือฟังธรรมะมาบอกว่าให้เราฝึกจิตไว้ถ้าเกิดก่อนเราจะเสียชีวิตถ้าจิตเราไปทันดีเราจะไปดีแล้วก็จิตเราไปคิดเรื่องตอนที่เราทำไม่ดีเราก็จะไปไม่ดีตอนนี้ลูกสงสัยว่าถ้าเกิดเราทำไม่ดีมาเยอะแยะคนที่ทำบาปมาเยอะแยะและก่อนแล้วเรามาฝึกจิตแล้วช่วงก่อนตายแล้วเราฝึกได้เราคิดแต่เรื่องดีแล้วคนที่ทำบาปมาก็ไม่มีผลเลยหรอคะสงสัยนะคะเดี๋ยวลูกขอดูทางทีวีนะคะใช่สมมติว่าเราทำบาปมามากมายแล้ว ในเชื่อเหลือเกินว่าคงจะไม่ใช่บาปอย่างเดียวบุญเราก็ทำบ้างนะคนคงจะไม่ทำบุญเลยคงจะไม่มีบาปด้วยบุญด้วยนะแต่ว่าอันไหนจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแต่เชื่อแล้วเกินว่าคนคงจะไม่ทำบาปอย่างเดียวแน่นะแต่ว่าบาปอาจจะมากหน่อยบุญอาจจะน้อยหน่อยอันนี้เป็นไปได้ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราละทั้งสองสมมติว่าบาปบางอย่างเนี่ยที่เราถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไปสู่พระโสดาบันได้เนี่ยบาปบางอย่างที่เราจะได้รับนั่นจะต้องไปตกนรกเป็นอันว่าเราตกไม่ได้แล้วแล้วเมื่อบุญล่ะบุญที่ทำมาล่ะบุญที่เราทำมามากมายนั้นเราก็จะถ้าตราบใดยังมีภพชาติอยู่นะต้องเสวยได้อยู่แต่ถ้านิพพานแล้วบุญก็ต้องละอีกแสดงว่าเราทำบุญมามากมายทอดกฐินทอดพระปลาทอดอะไรกันแล้วแต่เราไม่ได้รับเลยบาปก็ดีบุญก็ดีไม่รับทั้งสองเลยเขาเรียกว่าทิ้งบุญและบาปอันนั้นคือนิพพานแต่ระหว่างที่เรายังไม่นิพพานเนี่ย
เราละบาปก่อนถามว่างั้นถ้าอย่างนั้นเอาเปรียบไหมคือจะว่าเอาเปรียบก็เอาเปรียบจะว่าไม่เอาเปรียบก็ไม่เอาเปรียบเพราะมันเป็นทางออกของการที่ว่าทุกอย่างต้องมีทางออกสมมุติว่าเอาอย่างนี้ในชาตินี้เรามีหนี้กันนายกอกับนายขอเนี่ยมีหนี้ผูกพันกันสมมุติว่ากอเนี่ยไปยืมเงินขอเนี่ยล้านหนึ่งแต่ว่ายืมไปแล้วยังใช้ไม่หมดปรากฏกอตายซะก่อนถามว่าขอเนี่ยจะร้องเรียนที่ไหนจะไปบอกที่ญาติญาติก็บอกไม่รับรู้เพราะกอเนี่ยโตพอที่จะบรรลุนิติภาวะได้ไม่ใช่เด็กที่จะรับผิดชอบฉะนั้นขอเนี่ยจะทำยังไงเงินที่ส่งมายังไม่หมดแล้วตายซะก่อนโยมว่ามันจะเป็นยังไงจะไปฟ้องร้องที่ศาลหรือไปฟ้องร้องที่จะหาใครมาชดใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะกอตายแล้วญาติของกอก็ไม่ได้รับผิดชอบเพราะว่ากอเป็นคนที่มีผู้ใหญ่แล้วฉะนั้นเราต้องเจ้าไปอันนี้ก็เหมือนกันจะไปตามกันชาติไหนก็ไม่รู้ถ้ายังเวียนว่ายอยู่ก็ตามอยู่ก็จะไปเจอกันก็อาจจะมีการยืมกันและค้างกันไปต่อไปเป็นกรรมสนองกันไปแต่ถ้ากอนั้นนิพพานแล้วเนี่ยขอก็หาตำแหน่งไม่เจอฉะนั้นมันเป็นทางออกที่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีทางออกสักที่หนึ่งถ้าไม่งั้นจะพันกันอย่างเดียวเนี่ยคงจะแก้เชือกเช่นนั้นไม่ได้ก็คงจะแย่ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นการชำแรกท่านเปรียบเหมือนว่าไถที่ไถไปในพื้นหญ้าในทุ่งนาเนี่ยจะชำแรกหญ้ารากหญ้าของหญ้าเนี่ยให้ขาดกันเขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการแหกการแยกการช้ำแรกให้กรรมทั้งหมดได้ขาดกันได้นะอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระองคุลิมานเนี่ยท่านถึงไม่ได้ตกนรกแล้วถ้าท่านนี้นรกก็รอท่านอยู่เพราะท่านอะไรเพราะท่านนิพพานแล้วท่านคุมจิตของท่านได้และอีกประการหนึ่งว่าคนที่เราตกนรกเนี่ยตกนรกหรือเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถามว่านรกเนี่ยใครอยากไปไหมถ้าใครให้เลือกเนี่ยไม่มีใครไปหรอกแต่ทำไมเขาไปเยอะกันล่ะคนเหล่านั้นชอบหรือเขาไม่ได้ชอบแต่ที่เขาไปเพราะถูกอำนาจอื่นควบคุมไปถามว่าอำนาจอื่นควบคุมไปอำนาจนั้นมาจากอะไรมาจากกิเลสทั้งสามตัวนี้เป็นผู้มีอำนาจแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมีอำนาจขึ้นมาซะแล้วเนี่ยเราไม่ไปก็ได้เพราะอะไรเพราะถ้าใครคุมจิตนั้นได้คนนั้นก็มีอำนาจถ้าเกิดเราคุมจิตไม่อยู่แล้วกิเลสเราคุมจิตเราซะกิเลสก็มีอำนาจก็จะพาเราลงนรกแต่ถ้าเราคุมจิตอยู่ล่ะกิเลสทั้งสามตัวไม่มีอำนาจเราก็คุมเราก็ไม่ตกนรกฉะนั้นอยู่ที่ว่าการตกนรกหรือการเวียนว่ายอยู่ที่การมีอำนาจเราสร้างฐานอำนาจของเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะคุมจิตของเราให้อยู่เราก็จะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ทุกอย่างเพราะมันเป็นทางออกในทางออกอย่างนี้ก็คือว่าเราจะต้องออกด้วยวิธีนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ว่าเราจะต้องไปนะจะเอาเปรียบจะเอาผลจะเอากำไรใครไม่รู้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นทางออกที่จะต้องตัดช่องน้อยไปสำหรับตนเราคิดว่าจะมาชดใช้กันจะมาเปลี่ยนเวียนว่ายเนี่ยมันมานานนักหนาแล้วถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นไปตามเดิมเราก็คงจะเป็นนิพพานไม่ได้เลือกเอาที่ว่าจะเอานิพพานหรือจะเอาเวียนว่ายล่ะถ้าเวียนว่ายก็ต้องตัดช่องน้อยเฉพาะตนไปมันเป็นทางของคนคนเดียวที่เราจะต้องไปอย่างนั้นมันจำเป็นอะนะไม่ใช่ว่ากรรมที่เราจะไม่ได้รับมันก็จริงบุญที่เราทำก็ไม่ได้รับด้วยนะอย่างว่าแหละโอ้เราไปทำเขาแล้วเนี่ยเขาจะมาชดใช้เราเนี่ยเป็นการเอาเปรียบอย่าว่าเลยบาปเลยบุญที่เราทำไปก็ไม่ได้เพราะเราไม่รับทั้งบาปทั้งบุญเนี่ยทิ้งหมดไม่ใช่ว่าไม่รับบาปอย่างเดียวเอาแต่บุญไปก็ไม่ใช่เพราะนิพพานเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าละบุญและบาปแล้วเข้าสู่นิพพานแต่ถ้าใดไม่ละเวียนว่ายต่อไปบุญก็เวียนว่ายบาปก็เวียนว่ายฉะนั้นละทั้งสองนะแสดงว่าเราอุตส่าห์สร้างพระประธานมาทั้งหลายองค์อุตส่าห์ทำบุญมาใหญ่ๆสุดท้ายนิพพานไม่เอาไปเลยเอาเปรียบไหมล่ะอันนี้เอาเปรียบตัวเองนะตัวเองทำบุญแต่ไม่เอาไปแต่อันนั้นไปทำเขาเอาเปรียบเขาแล้วเราก็เอาเปรียบเราด้วยก็คือไม่เอาคือเสียเปรียบนั่นแหละเสียเปรียบ
คือทำบุญแล้วตัวเองก็ไม่ได้เอาบุญไปเพราะไม่ต้องการเอาไปเพราะนิพพานแล้วไม่ต้องเอาไปทุกอย่างเท่ากับว่าทำบุญทั้งหมดเนี่ยเจ้ากันไปไม่มีผลอะไรทำบาปทั้งหมดก็เจ้ากันเหมือนกันไม่มีผลอะไรเพราะนิพพานแล้วอย่าว่าแต่บาปนะบุญก็เจ้าแสดงว่าเราทำบุญมามากไม่ได้รับเลยเพราะเราไม่รับอยู่แล้วเพราะนิพพานไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะเหนือแล้วเหนือบุญเหนือบาปแล้วเป็นนั้นว่าทิ้งทั้งสองนะทิ้งทั้งสองนะแต่ที่แรกก็ทิ้งบาปก่อนนะทิ้งบุญตามในที่หลังอันนี้ก็คงให้คำตอบแล้วเนาะแล้วก็ขอย้อนไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะไม่ถึง10นาทีโยมยังโทรได้อยู่นะระหว่างที่ไม่โทรก็คงจะอธิบายนะว่า การที่เราได้มาพิจารณาร่างกายนี้เพื่อเราจะละสังโยชน์ก็คือละสกายทิฏฐิสังโยชน์แรกก็คือพระโสดาบันก็คือสังโยชน์3ละสกายทิฏฐิเนี่ยต้องเห็นกายชัดก่อนแล้วเมื่อเห็นกายปุ๊บเนี่ยเวลาจิตเนี่ยปกติเราจะเห็นกายเราตลอดเวลาราคะโทสะโมหะก็ไม่เกิดขณะที่เป็นอยู่เราก็จิตเราก็อยู่ในตัวเราตลอดขณะที่เราจะตายจิตเราก็อยู่ในตัวตลอดขณะที่ตายแล้วจิตเราก็อยู่ตัวตลอดแต่กายตายแล้วก็แยกกันไปไม่มีการรั่วไหลของจิตออกไปนรกถึงได้ปิดแต่คนทั่วไปไม่ได้ฝึกมาอย่างนี้ไม่เห็นกายเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ได้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ปกติเขามีชีวิตจิตก็ไปข้างนอกอยู่แล้วเวลาตายปุ๊บจิตเขาก็ไปข้างนอกแน่นอนอย่างนั้นแน่นอนว่าเขาปิดนรกไม่ได้หรอกคนที่ไปนรกทุกคนไม่มีใครอยากไปแต่ไปเพราะว่าเราไม่มีอำนาจนั่นเองแต่เมื่อจะมีอำนาจได้ยังไงเมื่อจิตนั้นจิตเราแต่ภาพเขาภาพเขาก็จูงจิตเราไปแต่ถ้าจิตนั้นเป็นภาพเราล่ะเราก็มีอำนาจแสดงว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นผู้มีอำนาจฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์น่ะว่าตัวท่านอยู่นี่จิตท่านอยู่ที่อื่นไม่มีนะมีแต่ว่าท่านกายเดียวจิตเดียวกายท่านอยู่ไหนจิตท่านนั้นเพราะวิธีนี้จะเป็นแบบนี้เลยไม่แยกกันตัวกับจิตไปด้วยกันแต่คนพุทธชนเนี่ยแยกกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นจิตอยู่โน่นกายอยู่นี่ไปคนละทิศละทางนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากฉะเชิงเทราครับจากโยมทองใบเจริญพรชัยโยมเจริญน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยว่าจะถามหลวงพ่อว่าตอนที่สวดมนต์นะคะพอสวดไปได้ว่าไงพอสวดมนต์ไปได้สักพักหนึ่งอ่ะจะมันจะวูบลงไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่ค่ะเราดูไหมว่าตอนนั้นเราหลับไหมไม่หลับค่ะเพราะว่าวันหลังมาก็คิดว่าสวดมนต์ไม่จบก็ไม่โกรธตัวเองว่าทำไมทำแค่นี้ทำไม่ได้ก็เลยวันหลังก็ยอมแพ้ละวันนั้นแล้วก็วันหลังก็ไปกินกาแฟค่ะพอกินกาแฟจะให้ไม่หลับคิดว่าตัวเองหลับแต่ว่าพอกินกาแฟไปแล้วสักพักนึงก็ไปชนมันมันก็วูบลงไปอีกนึกว่าตัวเองหลับแต่ว่าก็ไม่ได้หลับเพราะว่าตาก็ค้างมือก็ค้างอยู่พอรู้สติว่าที่สวดมนต์กำลังสวดมนต์อยู่นะทำไมเป็นอะไรเนี่ยขณะที่วูบไปแล้วเป็นแบบนี้หลวงพ่อเขาเราขณะที่วูบนั้นเรารู้ตัวไหมโยมขณะที่วูบไปรู้ตัวไหมก็พอรู้นะคะพอรู้อยู่ว่านี่กำลังสวดมนต์อยู่นะทำไมไม่นี่สวดต่ออะไรอย่างเงี้ยถามตัวเองอยู่ในใจแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะสมาธิก็ได้โยมเป็นเพราะสมาธิเกิดสมาธิได้เพราะสวดมนต์จิตเป็นสงบนะสงบได้เป็นได้นะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะ
พอคนก็สวดไปแล้วจิตอยู่ไหนไม่รู้นะตามองตัวแต่ว่าแจกจิตใจนี่ไปไหนไปเที่ยวไปทั่วเลยนะก็มีนะแต่ว่าเราอาจจะสวดสงบก็เกิดสมาธิก็เป็นได้โยมเป็นได้นะเป็นได้จิตที่มันวูบเนี่ยเป็นสมาธิได้ได้ถ้าไม่หลับก็คือเป็นสมาธินั่นแหละถามหลับก่อนนะคิดว่าไม่หลับค่ะหลวงไม่หลับก็เป็นสมาธิไปสมาธิจะเกิดได้ก็ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็พยายามวันหลังก็เอาลองอีกว่าทำไมถึงจะต้องมาวูบลงมาแล้วก็ไม่สวดมนต์ต่ออะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมก็ดีแล้วเป็นสมาธิโยมก็ทำให้เราได้สวดแล้วได้ทำให้เกิดสมาธิได้นะแต่ว่า เราก็ทำไปบ่อยๆกันแล้วกันนะสวดไปสวดมันจิตสงบนะเราคิดจะทำดีเนี่ยมันได้สวดมนต์รู้สึกว่าจิตเราจะปลอดโปร่งขึ้นมาก็เลยจิตรวมเป็นสมาธิได้ได้เหมือนกันเนาะก็ทำไปเรื่อยๆทำมากๆดีแล้วจิตเป็นสมาธิก็ดีถ้าทำถ้าเราตื่นตัวอยู่นั้นแสดงว่าเป็นสมาธิค่ะก็แปลกใจก็หัดพิจารณาร่างกายที่หัดพิจารณาร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยว่าเราไม่มีอะไรไล่ไปตามเนื้อตามตัวแล้วจะดีกว่านี้นะเรายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ทำสมาธินะโยมแต่มันเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นเล็กน้อยไปถ้าเราทำมากกว่านี้พิจารณาร่างกายเดี๋ยวโยมมีมากกว่านี้เลยเนาะนะถ้าขอให้ทำยิ่งๆขึ้นไปเนาะก็คงจะมีเท่านี้เนาะก็อันนี้ก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือเรามีกายกับใจถ้าเราแยกกันจิตก็ไปหมดเลยเป็นปุถุชนถ้าเรามารวมกันมาอยู่ด้วยกันต้องเห็นกันแต่ถ้าเห็นกันแล้วเราก็จะเป็นสมาธิตลอดเวลานี่คือความเป็นทางของพระยาเจ้านะวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม